ื้อเบอร์กับเว็บไซต์ decoder159.com ครับสามารถเก็งกำไรได้ที่เดียวสวัสดีครับเดี๋ยวเขาจะได้จดจำว่าเอ๊ะไอ้นี่ทำท่าบ้องๆบ้างมาครับผมทุกคนครับสวัสดีนะครับผมตอนนี้มีคนดูอยู่20คนนะครับสบายดีโอ้มีมาจากเมืองลาวด้วยนะครับผมนี่มีเพื่อนคนลาวเต็มเลยนะครับสนิทชิดเชื้อมากด้วยนะครับสวัสดีนะครับคุณสุภาพรนะครับสวัสดีพี่ตุ้ยหนุ่ยนะครับสวัสดีครับพี่นรินทร์ทิพย์นะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็มาครับกับคอนเซปต์รายการของเรานะครับทำนายเบอร์มงคลครับเลขพลิกชีวิตไลฟ์นะครับก็จะเป็นรายการที่เราได้มาร่วมสนุกครับทุกคนก็แน่นอนมาเจอหน้าผมมีแจกของแล้วก็วันนี้เราจะมีช่วงที่คุณสามารถทายเบอร์ได้นะครับที่สามารถเอาเบอร์มานะครับมาลองฟังดูว่าพวกเราเนี่ยมีมุมมองกับตัวเลขเบอร์มงคลอย่างไรที่น่าสนใจนะครับแน่นอนแล้ววันนี้ผมมากับคนสวยคนเดิมครับพี่อ้อครับผมอาจารย์อ้อแนะนำตัวหน่อยครับวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์อ้อนักวิเคราะห์จาก decoder159.com ค่ะครับลืมอะไรไปหรือเปล่าอะไรลืมอะไรคนที่มาชมกดไลค์กดแชร์แล้วต้องทายชนะด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเวลาเล่นเกมเราจะไม่สามารถเลือกคุณขึ้นมาได้ถ้าคุณไม่ได้กดแบบตั้งเป็นแชร์เรอร์แบบเป็นแบบผู้แชร์เราไม่ได้ตั้งสถานะจะหมดสิทธิ์ในลุ้นของรางวัลนะคะแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะลุ้นในเรื่องของการทำนายเบอร์ด้วยใช่ครับผมรบกวนครับช่วยกันครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับช่วยกันทำมาหากินนิดนึงโคใหญ่เลยโทรถูกช่วงมากมาก็วันนี้นะครับทุกคนก็คงอยากจะมาฟังนักวิเคราะห์เนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงช่วงที่ผมจะให้นักวิเคราะห์ทายเบอร์ให้นะครับก็อยากจะแนะนำอะไรสักนิดหนึ่งนะครับหลายคนมีคนถามผมว่าใช้นักวิเคราะห์ทำไมนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเจอตลอดเลยเนาะแบบเปลี่ยนเบอร์ทำไมต้องใช้นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์ดียังไงนะครับอธิบายแบบง่ายๆแบบให้เข้าใจกันแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าการใช้นักวิเคราะห์เนี่ยคุณจะได้เปลี่ยนเบอร์ไม่พลาดครับไอ้พลาดเนี่ยคือผมเจออย่างเอาแบบชีวิตจริงเลยนะเมื่อวานผมเจอคนหนึ่งเขามีเบอร์4เบอร์ผมก็แบบไม่เป็นไรพอดีผมอยู่ในสังคมคนชอบตัวเลขการมี 4-5 เบอร์เป็นเรื่องปกติแต่รู้ไหมครับว่าใน4เบอร์นั้นเนี่ยเลือกผิดศาสตร์ที่มี2552เนี่ยถึง2หมายเลขอีก2หมายเลขอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่ว่าแน่นอนว่าเขาก็ไม่ได้แย่อะไรครับแต่ใน4เบอร์นั้นเนี่ยเขาเลือกเนี่ยนะครับมันเป็นความหมายเกี่ยวกับครูบาอาจารย์เกี่ยวกับงานสอนเป็นเลขที่แบบไม่ได้ดึงดูดเรื่องของเสน่ห์แต่มีแต่เลขครูเลขครูบาอาจารย์เลขดีเลยนะครับแต่สุดท้ายคือผมถามว่าแล้วพี่จะมี4เบอร์ไปทำไมอะครับในเมื่อพี่ก็เลือกแต่เรื่องของครูบาก็เสียไปแล้ว2เบอร์เลือกเรียนเพราะว่าเขาเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพเป็นครูแน่นอนคุณเลือกอาจจะถูกแต่สุดท้ายคุณบอกคุณมีเล่นหุ้นแล้วเขาเป็นเศรษฐีครับเขามีโรงแรมตั้ง5ที่อยู่แถวสาทรอยู่แถวทองหล่อแล้วคือผมก็บอกว่าแล้วที่เลือกมาเนี่ยมันเหมาะกับฐานะเขาไหมสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ตามเป้าหมายที่เขาต้องการแล้วเขาทำมาสังหาด้วยผมก็เลยบอกว่าเนี่ยครับเขาเรียกว่าเลือกผิด4เบอร์เหมือนกันจะใช้ซ้ำทำไมแทนที่จะเอาเรื่องอื่นถ้าผมเป็นผู้รู้ผมก็ต้องแนะนำเสร็จแล้วคุณเปลี่ยนมา4เบอร์เนี่ยคุณให้คอนแทคคนอื่นไปคุณมานั่งไล่เปลี่ยนกลับผมถามว่าระยะเวลาความน่าเชื่อถือเนี่ยมันซื้อกลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราใช้นักวิเคราะห์แล้วผมบอกว่าใช้แค่ 1,599 บาทมันเป็นทั้งค่าครูค่าวิชาชีพเขาค่าประสบการณ์เขาเป็นทั้งค่าที่เขาต้องไปทำบุญแก้กรรมผมเลยบอกว่าราคาเนี้ยมันไม่ได้แพงอีกมุมนึงในมุมของผมคือถ้าคุณพกเงินมา 5,000 บาทเลือกเบอร์มงคลกับคุณให้มืออาชีพ 5,000 บาทเลือกเบอร์มงคลคุณคิดว่าคุณต้องใช้เงินประมาณ 7-8,000 หรือไม่ที่จะเลือกคุณภาพได้เท่ากับคนที่เป็นมืออาชีพเลือก 5,000
แค่คิดแค่นี้ก็กำไรแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมพยายามพูดเสมอว่าอย่างงกตรงนี้คือเป็นสิทธิ์ที่คนจะเลือกได้จะเลือกหรือไม่เลือกไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าคนที่อยู่ตรงนี้มาผมอยู่มาต้องมี15ปีนะครับแมนการเรียนรุ่นแรกอาจารย์นิติกิจผมชื่อเรียนเออชื่อได้เหรอถ้าเขาเรียนจริงๆมีหลักฐานนี่แต่ก็เรียกแมวกาฟิลก็ได้ไหมเรียกแมวกาฟิลเหรอก็คือเออจะได้ไม่โดนฟ้องผมอยู่วงการนี้มาตั้งแต่เป็นหมอนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคนซื้อเนาะเป็นคนขายปลีกขายส่งเป็นเด็กนั่งท้ายคอร์สเป็นหมอดูจนถึงเป็นเจ้าของตลาดเบอร์มือผมก็ถือว่าเป็นคนแรกในประเทศไทยน่าจะคนเดียวด้วยที่เดินเต็มลูกขนาดนี้ผมแนะนำจากใจนะครับว่าผมอยากใช้เถอะนะครับอ่ะมาผมโม้ให้ฟังแล้วทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับต้องมีอีกอย่างหนึ่งด้วยหรือเปล่าเหตุผลอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นการกระจายรายได้ให้กับนักวิเคราะห์อันนั้นมันได้อยู่แล้วคือเขาเป็นอาชีพแล้วพวกพี่ก็เป็นอาชีพหมอดูผมก็เข้าใจว่าเราก็ต้องการงานแต่ว่าในฝ้าของผมอะผมคิดว่าผมสร้างให้มันแฟร์ที่สุดคือพูดแบบไม่น้ำเน่าอะกล้าพูดว่าเราสร้างให้แฟร์ทั้งคนซื้อแฟร์ทั้งเราแฟร์ทั้งหมอดูถูกต้องอีกอย่างถ้าสมมติว่าไม่เสียเงินค่านักวิเคราะห์เราจะให้นักวิเคราะห์ทำนายให้อย่าลืมว่านักวิเคราะห์ต้องมารับกรรมของคุณด้วยเพราะฉะนั้นถ้านักวิเคราะห์จะต้องเอาเงินส่วนตัวของตัวเองไปเพื่อทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรของคุณเราก็เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเหมือนกันนะมันก็ต้องน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนาะอันนี้ผมเข้าใจครับโอ้ยแค่ผมพูดแค่วันนี้ผมว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คิวพี่ก็พุ่งนะ งั้นเราไปต่อครับพี่พอดีอยากจะให้พี่เล่าเรื่องเคสสนุกๆพอดีวันนี้เราไม่มีแขกรับเชิญแต่ว่าเราก็ยังมีเคสที่มันน่าสนใจครับกับให้คุณได้ศึกษาพี่อ้อช่วยยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมครับมีเคสลูกค้าท่านหนึ่งก็มาเปลี่ยนเบอร์คือตัวเขาอ่ะเป็นพนักงานบริษัทเป็นหัวหน้าแผนก QC โรงงานผลิตไอศกรีมแล้วก็ตัวสุขภาพก็คือจะต้องมีการเน้นเรื่องงานเอกสารการคุมคนการคุมลูกน้องทำงาน RD พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเรื่องการเจรจากับลูกค้ากับฝ่ายขายเจ้านายด้วยทีเนี้ยเขาเป็นคนหนึ่งที่ถ้าอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าสมมติว่าคุณเปลี่ยนเบอร์ตัวเองแล้วทำไมถึงไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่แบบว่าเขามีการศึกษาเบอร์ศึกษาการเปลี่ยนเบอร์แล้วก็เป็นพวกที่แบบว่าชอบซื้อเบอร์สะสมของตัวเองนั่นแหละทีเนี้ยเขาเปลี่ยนเบอร์ของตัวเองตอนแรกเขาใช้เบอร์4681350ใช้มา10กว่าปีละแต่ตอนที่เขามาเจอพี่เนี่ยคือเขาเปลี่ยนเบอร์เองแล้วซึ่งเขาใช้เบอร์1536329สังเกตได้ว่ามันก็เป็นเบอร์มงคลแต่ทีนี้ในลักษณะของเบอร์มงคลน่ะการเรียงตัวเลขที่ไม่เหมาะสมมันอาจจะไม่ได้เสริมในเรื่องของหน้าที่การงานโดยตรง 100% ทีนี้ในลักษณะของการทำงานของเขาที่จะต้องอาศัยในเรื่องของความรอบคอบในเรื่องของการ QC ในเรื่องของการตรวจงานจะต้องมีความรอบคอบในการทำงานแต่ด้วยตำแหน่งตัวเลขมันไม่ได้เสริมให้มีความรอบคอบแล้วก็มีความใจเย็นอันนี้อาจจะไม่ได้พูดลึกมากในเรื่องของการวางตำแหน่งแต่ว่าในลักษณะของเบอร์เขาอะ1536329มันจะเป็นลักษณะของคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวเป็นคนที่สงสารแล้วก็เป็นคนที่อาจจะแบบมีความไม่หนักแน่นในเรื่องของการตัดสินใจแต่ว่าค่อนข้างจะปากไวพอสมควรทั้งที่บุคลิกทั้งที่บุคลิกภายนอกเขาจะดูแบบเหมือนเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นคนที่ใจเย็นดูเป็นผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ผู้ใหญ่ขนาดนั้น คือมันเป็นแค่แบบว่าผิวเผินในการแบบมองจากคนอื่นทีเนี้ยการทำงานแทนที่แบบว่ามันจะเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานเวลาเสนองานหรืออะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ว่าตัวเขาเองพอเขาไม่มีความหนักแน่นมากพอเงี้ยการเสนองานมันก็ขาดความน่าเชื่อถือทีเนี้ยพ
เดี๋ยวนะทำไมหน้าจอพี่ค้างวะตึ้งนึงอันนี้ก็ไม่ค้างอ่าไม่ค้างแล้วต้องย้อนไปถึงไหนวะเนี่ย ค้างระดับตรงไหนวะแล้วทำไมหน้าจอไลฟ์มันแปลกๆอ่ะอ๋อเหรอโอเคตั้งใหม่ตั้งใหม่ขอกราบประทานอภัยคุณลูกค้าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกว่ามีการขัดคอเกิดขึ้นอินเทอร์เน็ตมีปัญหาต่อแป๊บนะครับเรียกว่าตั้งกันสดๆไปเลยทีเดียวหน้าจอเบราว์เซอร์ก็จะประหลาดๆนิดนึงปวดหัวแล้วตอนนี้อย่ามาค้างที่หน้าผมเลยผมยังไม่หล่อพอโอเคค้างที่หน้าทีเต็มเต็มอ่ะเหมือนหายค้างแล้วพี่ต้องปิดเสียงนะครับเสียงสะท้อนนะใช่ไหมพี่ไม่ได้เปิดลำโพงอ่ะโอเคน่าจะโอเคขึ้นยกมือพนมขอโทษลูกค้าคนดูดูไว้ก่อนครับยังไงก็ได้ให้เขาเมตตาอย่าเพิ่งมุดหงิดกับผมเดี๋ยวพี่ลองเปิดเพิ่งมุดหงิดกับผมมีเสียงเข้าแล้วครับมีเสียงโอเคคนคงดูได้ละทุกคนเห็นครับนะครับดูได้แล้วเนาะถ้าเกิดดูได้แล้วพิมพ์159รัวๆให้ผมหน่อยครับชิวขายของจนนาทีสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้เราด้วยนะครับเมื่อท่านกดไลค์ดีเราจะเลือกคนที่บนชื่อท่านขึ้นผู้แชร์นะครับซึ่งแน่นอนตอนแชร์ท่านต้องกดว่าสาธารณะนะครับอ่ะแสดงเขาได้ยินครับ159มีคนเริ่มพิมพ์กันมาแล้วโอเคสวัสดีครับพี่ดวงกมลคนนี้เป็นแฟนคลับหน้าเพจ Facebook อาจารย์นะพี่ดวงกมลมาตลใชอ่ดจำได้ตลอดเลยนะครับขอบคุณมากครับผมเป็นแฟนพันธุ์แท้พี่ชายผมอ่ะอาจารย์เหลาต่อครับเหลาต่อเราต่ออ่ะโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมีวิเคราะห์กันต่อเนาะไม่รู้เมื่อกใีช้่ถึงไหนแล้วในลักษณะของคนที่ทำงานแผนก QC ที่เป็นหัวหน้าหนึ่งคือต้องคุมคนต้องคุมลูกน้องสองคือต้องทำงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเพราะฉะนั้นมันต้องมีความรอบคอบแล้วแถมยังต้องมีในลักษณะของการที่จะต้องพัฒนางานผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาอีกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีในลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาพวกเค้กไอศครีมอะไรแบบนี้สำหรับจำหน่ายแล้วก็ต้องมีการเสนอผลงานให้กับเจ้านายให้กับผู้บริหารให้กับลูกค้าต่างๆเพราะฉะนั้นบุคลิกความน่าเชื่อถือมันมีความสําคัญแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าแบบเบอร์เขาอ่ะมันจะเป็นลักษณะของคนที่แบบภายนอกดูเหมือนเป็นคนอารมณ์เย็นแต่จริงๆแล้วอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้อารมณ์เย็นขนาดนั้นค่อนข้างที่จะมีในลักษณะของความอ่อนไหวความขี้ใจอ่อนขี้สงสารซึ่งบางทีอ่ะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าแบบพอเวลาเราเสนองานไปอย่างเงี้ยพอมีความโลเลมีความลังเลอะไรอย่างเงี้ยมีความอารมณ์อ่อนไหวปรับเปลี่ยนใจง่ายๆอย่างเงี้ยคือความน่าเชื่อถือมันลดลงแล้วก็ในลักษณะของการคุมคนอย่างคุมลูกน้องหรืออะไรเงี้ยพอเวลามีลูกน้องถ้าสมมติว่าเกิดใจอ่อนเกินไปอย่างเงี้ยลูกน้องมาแบบดราม่าญาติป่วยนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยขอลางานได้ไหมอะไรเงี้ยก็จะใจอ่อนง่ายๆเหมือนกันหรือถ้าสมมติว่าแบบเป็นในลักษณะของความขี้สงสารช่วยเหลือคนอื่นหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีได้เหมือนกันทีนี้ในลักษณะพี่ของเลือกเบอร์ใหม่แบบนี้ครับข
ของเบอร์ใหม่ที่เลือกให้เขาเนี่ย2429356ซึ่งแน่นอนว่าในลักษณะของการที่จะต้องเสนองานให้กับลูกค้ามันจะต้องอาศัยในลักษณะของความมีเสน่ห์แต่ทีนี้เบอร์เก่าเขามี15นำหน้าซึ่ง15มันเป็นในลักษณะของเลขวิชาการที่มันอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันจะเป็นบุคลิกที่ส่งออกไปให้ลูกค้าเห็นว่าคนคนนี้มีความแบบเหมือนดูเป็นคนจริงจังแต่ว่าจริงๆแล้วในลักษณะของการพรีเซนต์งานกับลูกค้าหรือการคุยงานกับลูกค้ามันต้องอาศัยความแบบเหมือนลูกค้าเห็นหน้าแล้วแบบว่าเออฉันอยากจะดีลกับคนนี้อะไรเงี้ยอ๋อคืออันเก่าเนี่ยมันก็คือดีนะในเรื่องของแบบถ้าเป็นที่ปรึกษาเป็นครูหรือว่าพูดแล้วให้เขาน่าเชื่อถือถูกต้องมันขาดเสน่ห์ทำให้เวลาแบบถ้าคนที่มันมีเสน่ห์มันเหมือนเขาเห็นเขาเมตตามันทำอะไรง่ายกว่าคือมันเลขเสน่ห์เขามันอยู่ท้ายอ่ะคือถ้าสมมติว่ามันมีการเรียงกลับตัวเลขมันอาจจะดีกว่านี้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกคุณลูกค้าก่อนนะครับว่ามันอยู่ที่อาชีพเขาด้วยนะถ้าเกิดเขาเป็นที่ปรึกษาเป็นครูเขาต้องเอา15ขึ้นก็จะเวิร์กกว่าครับมันเป็นบางกรณีนะแต่ทีนี้คือในลักษณะของงานขายมันต้องใช้เสน่ห์เป็นหลักทีนี้พอเลือกเบอร์ใหม่ก็เลือกเบอร์ที่เน้นในลักษณะของเสน่ห์ซึ่ง242มันก็จะเป็นลักษณะของเสน่ห์เมตตามหานิยมอยู่ละทีนี้ในลักษณะของ93มันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของยอดขายการเพราะว่าเขาจะต้องติดต่อลูกค้ามีในลักษณะของการทำงานฝ่ายขายด้วยเพราะนั้นก็คือก็ต้องมีในลักษณะของการทำยอดด้วยก็คือเลือกใหม่มาให้มันเหมาะสมกับเขาแหละไม่งั้นตอนแรกเขาไปใช้แบบเนี่ยมันได้เงินช้าแต่ว่ามันหาไม่ได้มันหาได้มันได้ช้าทีนี้ลักษณะของแบบคำพูดเขาอาจจะยังเป็นคนที่พูดตรงอยู่แต่ว่ามีความหนักแน่นน่าเชื่อถือมากขึ้นซึ่งพอหลังจากที่เขาเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วอ่ะจากที่ฟีดแบคที่เขาแจ้งกลับมาเขาบอกว่าตอนนี้คือเวลาเสนองานอะไรกับเจ้านายอย่างเงี้ยง่ายขึ้นทั้งที่เขาก็ไม่ได้แบบพูดจาแบบชอเลาะหรืออะไรหรือแบบต้องไปเลียแข้งเลียขาเจ้านายอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นเขาจะเป็นคนพูดตรงๆแล้วไม่ค่อยง้อคนเหมือนเดิมแต่ว่าเจ้านายกลับฟังเขามากขึ้นเวลาเสนองานก็ผ่านฉลุยตลอดไม่ค่อยมีปัญหาเขารู้สึกใช่แล้วเขาก็บอกว่าเขาแฮปปี้กับเบอร์นี้มากอะไรเงี้ยทำไมเขาถึงมาเปลี่ยนเบอร์เสริมครับคือที่เขามาซื้อเบอร์เสริมเนี่ยจริงๆแล้วจะเรียกว่าเปลี่ยนเบอร์เสริมก็ไม่ใช่ต้องเรียกว่าซื้อเพิ่มรอบ2เนื่องจากว่าพอครั้งแรกเนี่ยเขารู้สึกว่าแฮปปี้กับงานหลักของเขาแต่ทีนี้อ่ะคือด้วยความที่ว่าอาชีพเสริมของเขาอ่ะเขาทำงานแบบขายขนมเบเกอรี่ออนไลน์ด้วยทีนี้ถามว่าเบอร์ที่ใช้ปัจจุบันสามารถขายได้ไหมก็สามารถขายได้เพียงแต่ว่ามันจะเป็นในลักษณะที่ว่าเขายังมีความแบบรู้สึกว่าเขาอาจจะมีความเกรงใจลูกค้าบ้างในลักษณะที่แบบบางทีพอเวลามีออเดอร์ใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยเขาจะปฏิเสธแล้วไม่รับออเดอร์ใหญ่อันนี้คือเป็นสิ่งที่เขารู้สึกซึ่งพอในลักษณะของการที่แบบว่าโอเคว่าเบอร์นี้มันเสริมในเรื่องของการแข่งขันเสริมในเรื่องของยอดขายเสริมในเรื่องของงานขายได้เสริมในเรื่องของงานศิลปะได้การทำเบเกอรี่ได้แต่ว่าในลักษณะของอาจจะขาดในเรื่องของการเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองซึ่งเขาต้องความต้องการของเขาก็คือว่าเขาอยากที่จะให้แบบธุรกิจของเขาพัฒนาขึ้นเหมือนกับว่าให้สามีเห็นว่าเขาสามารถรับผิดชอบธุรกิจของตัวเองได้ใน9263915เขาเลือกเองอ่ะใช่เพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าชอบแบบซื้อเบอร์เก็บจริงๆเขามีเบอร์เก็บอยู่เยอะเหมือนกันดูแล้วยังจะไปซื้อเองอีกนี่แล้วไม่เขาซื้อสะสมเขาซื้อสะสมมาก่อนที่จะเจอพี่แหละซื้อมาเยอะซื้อมาประมาณ 5-6 เบอร์อ่ะเขาซื้อเบอร์มีทรงทั้งนั้นก็โอเคอยู่ครับใช่แต่ก็คือในระดับนึงแต่ว่าไอ้เบอร์ที่ว่ามีทรงเนี่ยไอ้จากที่เขาเลือกมาประมาณ 5-6 เบอร์คือเบอร์นี้ดูมีทรงที่สุดแล้วไงแต่จริงๆแล้วคือเขาก็ไม่ได้มีความรู้แบบมากอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยผมมองว่าซื้อมาใกล้เคียงพลังงานเดิมซื้อมาทำไมก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แต่ว่าคือก็แบบเหมือนสุดท้ายแล้วพอเขาเอามาทดลองใช้อ่ะพอทดลองใช้ไปได้แล้วมันก็ยังไม่ได้เสริมในเรื่องของการใช่ยังไม่ถูกใจสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องมาหาพี่อีกทีนึงเพื่อที่จะแบบว่าเลือกเบอร์เสริมให้แล้วพี่โดนบันดาลให้เขาไปครับสิ่งที่พี่เลือกให้เขาก็คือ8246536เพราะว่ามันจะมีเสริมในลักษณะของการเหมือนบริหารเงินก้อนมากขึ้นอะไรเงี้ยก็คือมันมี82คือเลขเงินมันจะใหญ่ขึ้นเพราะด้วยความที่ว่าตัวเขาอะทำเบเกอรี่ในลักษณะที่ว่าเขาไม่ได้ทำเบเกอรี่แบบที่ราคาถูกๆอะคื
คือแต่ละชิ้นงานของเขาอ่ะคือเหมือนอาศัยความประณีตอาศัยฝีมือเพราะฉะนั้นเขาคิดราคาแพงแต่ทีนี้พอมีออเดอร์ใหญ่ๆเข้ามาเขากลับปฏิเสธแล้วเขาไม่กล้าที่จะรับพี่ก็เลยจัดเลขนี้ไปให้ก็คือ824-6536ไปให้พอจัดไปให้ปุ๊บหลังจากนั้นออเดอร์เข้ารัวเราก็คือเหมือนกับว่าแบบตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้แบบว่าไปแบบพะเนาพะนอหรืออะไรกับลูกค้านะแต่ลูกค้าเข้ามาหาเองอันนี้คือสิ่งที่เขาได้ใช่แล้วเขาก็มีความแฮปปี้แล้วคือแบบลูกค้าก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการบอกต่อแบบปากต่อปากกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีในเรื่องของคอนเนคชั่นด้วยส่วนในเรื่องของการงานเขาก็ยังแฮปปี้เหมือนเดิมซึ่งตอนนี้ก็คือเขาก็เลือกใช้เบอร์ที่เปลี่ยนกับพี่สองเบอร์เป็นหลักเอาก็ต้องนอกนั้นก็นอกนั้นก็ไม่ได้ใช้นอกนั้นบอกเขาว่าไปหาที่ปล่อยนะครับก็ทำนองนั้นแหละแต่คือแบบด้วยความที่ว่าไอ้การที่เขาเอาเบอร์มาทดลองใช้อ่ะก็คนเราซื้อเบอร์มาก็คงเสียได้อ่ะซื้อมาหลายเบอร์ซื้อมาก็มันก็มีราคาเนาะอะไรเงี้ยเข้าใจเลยแต่จริงๆแล้วคือว่าถ้าซื้อมาแล้วก็แบบเสริมอะไรไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ปล่อยเหอะอันนี้คือตัวอย่างนะครับของคนที่คือถ้าดูโดยรวมสำหรับผมนะคนคนนี้มีการศึกษาการเปลี่ยนเบอร์มาแล้วไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแบบอินโนเนไม่รู้จักขนาดนั้นไม่ใช่นะครับพวกนี้ผมว่าศึกษามาไม่ต่ำกว่า3-6 เดือนนะแล้วก็ทรงที่เขาเลือกเนี่ยเลือกทรงเป็นนะครับแต่แค่ว่าเขาเอามาแมทชิ่งกับตัวอาชีพและความต้องการยังไม่ได้ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาและละเอียดก่อนเนาะเพราะบางทีผมว่าตรงกับอาชีพแต่อย่าลืมนะบางคนน่ะใช้อาชีพนี้แต่มีแต่มันเป็นปัญหาต่อความรักของเขามีกระทบความสัมพันธ์แล้วเขาไม่รู้อย่างเงี้ยเปลี่ยนไปผมมองว่าจ่ายค่าหมอ1,599ดีกว่าไหมอ่ะดีกว่าความรักคุณเสียหายไปหรือคุณทะเลาะกันไปเดือนใช่มองว่าตรงนั้นน่ะแพงกว่า1,599นะครับแล้วอันนี้มันก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟด้วยนะเพราะว่าเรื่องครอบครัวบางทีคือแบบว่ามันบางทีเปลี่ยนเบอร์แบบอย่างบางคนอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอยากจะ เล่นหุ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบได้กำไรเยอะๆการเล่นหุ้นก็จะมีแบบข่าวโปรโมทในลักษณะของเลขแบบ789เลขหงเลขมังกรอะไรที่เขาว่ากันในตลาดเนี้ยทีเนี้ยจากที่อาจารย์นิติกิจเคยพูดว่าเลขหงเลขมังกรเลขพวกเนี้ยมันเป็นประเภทแบบอย่าง789อย่างเงี้ยมันเป็นประเภทเลขนักเลงอ่ะถ้าคุณใช้เลขเนี้ยคือบุคลิกคุณจะมีความนักเลงขึ้นแล้วถ้าสมมุติว่าเกิดแบบอยากจะได้ยอดขายเพิ่มขึ้นสมมุติจะทําในลักษณะของแบบการเป็นนายหน้าอยากได้ยอดขายเพิ่มขึ้นแต่บุคลิกนักเลงเห็นลูกค้าเห็นหน้าแล้วก็แบบว่าเฮ้ยจะมาต่อยฉันหรือเปล่าเลย มันก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เงี้ยมันต้องดูคือเบอร์ที่ดีที่สุดมันไม่มีในโลกมันมีแต่เบอร์ที่เหมาะสมกับคนมากที่สุดเท่านั้นคิดว่าอย่างนั้นจะใช่ครับและอีกอย่างคือในลักษณะของเลข789หรือ289หรือเลขแบบเสียงโชคหนักๆอย่างเงี้ยมันส่งผลในเรื่องของอารมณ์ด้วยทีเนี้ยถ้าสมมติว่าแบบเกิดแบบฉันอยากได้โชคลาภฉันจัดหนักเลขแบบ789 8789หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเลขแบบสลับกันไปอย่างเงี้ยคือมันส่งผลกับเรื่องอารมณ์ความอารมณ์ร้อนคุมอารมณ์ไม่อยู่มันจะมีปัญหากับครอบครัวได้แล้วที่เห็นศึกษากันหลายคนเนี่ยศึกษาแล้วไม่เข้าใจแล้วมักจะไปโดนหลอกพวก789แต่ผมเรียก789เทียมคือใช่เจอลูกค้าที่เจอ789เทียมเยอะเหมือนกันมันจะไปเจอแบบกลุ่มคนที่เขาดู8หลักเนี่ยแล้วเขาก็ไปนับ7เนาะสมมุติ087แล้วไปนับ7ตรงนั้นแล้วก็ต่อได้89ก็มีเทียมมังกรแต่จริงๆแล้วในทางตลาดอะทั้งโหราศาสตร์เนี่ยของเราก็ไม่นับเนาะแล้วก็ทางในทางราคาก็ไม่มีอีกหรือบางคนบอกว่าโดนต้มพวกแบบว่า798อย่างเงี้ยพลังงานเรื่องเงินนี่แทบหายเลยอย่างบางคนอย่างเงี้ยเลือกในลักษณะที่แบบว่าเป็น789แต่มันเป็น789ที่แบบว่าสมมุติเลขข้างหน้ามันเป็นเลขพระหมดเลยแล้วข้างหลังเป็นแบบ789อะไรเงี้ยเราสมมุติว่าแบบอยากจะทำธุรกิจอยากจะทำแบบประเภทแบบเจ้าของธุรกิจในลักษณะแบบที่อย่างสมมุติว่าอย่างขายของสปาหรือการที่จะต้องพรีเซนต์งานอะไรแบบนี้แล้วดันไปใช้เลขพระข้างหน้ามันจะกลายเป็นนักเลงพระไหมคือมันก็คนละแนวมันก็ไม่ใช่แล้วอ่ะผมมองว่าก็อาจจะเป็นในเรื่องของมันขัดตัวมันเองเนาะแล้วก็มันก็ต้องไปดูที่อาชีพและหลายๆอย่างการที่จะใช้เลขปัญญาขึ้นหน้าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครับอยากได้789แต่ไม่รู้ว่าจริงๆต้องใช้แบบไหนอันนี้คือเป็นที่ผมเจอประจำพี่ครับผมคิดว่าคนที่เขาเข้ามาตอนนี้เข้ามาถึง70กว่าคนแล้วคงอยาก
ดูดวงอะไรพวกนี้แล้วนะครับอยาวกิเคราะดห์ูตัววเลิเคขราะห์กัเบนอรนะ์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กนะดครแชับร์ตั้งเป็นสาธารณะด้วยนะคะใช่ครับให้ชื่อคุณเนี่ยแล้วบนชื่อท่านเขียนว่าผู้แชร์เราถึงจะเลือกคนนั้นขึ้นมาเสี่แยชงสุ่มรท์ายให้นะครับแล้วคนที่กดไลค์กดแชร์เนี่ยเดี๋ยวมีเล่นเกมซึ่งวันนี้พิเศษมากเลยครับอันไหนอันนี้เนาะผืนเดียวใช่ป่ะสองผืนเลยเหรอที่มีลายเซ็นอาจารย์คือกระเป๋าเนี่ยครับขามวันมขีาวมองไม่เห็นแบ็คกราวด์ตัดจะทำยังไงดีอ่ะลายเซ็นไวไ้หมตรคงรกลัาบงลายเซ็นไหมครับต้องเห็นนะมีลายเซ็นมีลเอายเซอ็นเห็นแล้วเห็นแล้วก็ผมใบ้ให้ก่อนว่ามันมีลายเซ็นนะครับซึ่งถุงผ้าเนี่ยมันเหลืออยู่ไม่กี่สิบผืนแจกไปเรื่อยๆมันก็หมดมันลิมิเต็ดแล้วนะแล้วก็ครั้งนี้มีลายเซ็นอาจารย์นิติกิจด้วยทั้งสองรางวัลเลยอยู่ให้ถึงท้ายรายการวันนี้มันไม่ใช่ของธรรมดาคุณเข้าใจไหมลิมิเต็ดอีดิจุ้งมาครับพักโฆษณากันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นเกมมาทายเบอร์กันซื้อเบอร์กับเว็บไซต์ decoder159.com ครับสามารถเก็งกำไรได้ที่เดียวในไทยครับผมจะมาตอบคำถามนี้นะครับการที่เบอร์มงคลต้องมีใบการันตีนะครับลองจินตนาการภาพดูว่าถ้าเราไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมไปซื้อนาฬิกาแพงๆเนี่ยถ้ามีใบการันตีกับไม่มีใบการันตีเนี่ยราคาต่างกันซึ่งการที่ผมทำใบการันตีเนี่ยเพื่อให้มันคงสภาพราคาแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเพื่อเป็นตัวยืนยันว่ามันคือเบอร์มงคลแท้ตามหลักของอาจารย์ดิติกิจครับและสามารถนำกลับมาฝากขายได้จริงในเว็บไซต์ decoder159.com สงสัยใช่ไหมครับว่าเก็งกำไรได้ยังไงนะครับที่เราทำระบบเป็นการฝากขายเนี่ยเพราะว่าเราเป็นตลาดเบอร์เนี่ยเป็นของค้าเวลาท่านซื้อขายแต่ว่าการนำกลับมาฝากขายบนตลาดได้เนี่ยตลาดมันมีคนซื้อใหม่เข้ามาศาสตร์ของอาจารย์ดิติกิจมีการค่อยๆขึ้นราคามาทุกๆปี10กว่าปีมันขึ้นมาตลอดเพราะฉะนั้นถ้าท่านซื้อเบอร์ถูกตัวถูกจังหวะเก็บไว้ 4-5 ปีจากเคยซื้อไป 5,000 กลายเป็น 10,000 ท่านจะกลับมาขายในราคา 10,000 ถ้าท่านเคยซื้อไป 15,000 พอฝากไป3ปีมันกลับเป็น 20,000 เป็น 30,000 ก็แล้วแต่อันนั้นก็คือเป็นการเก็งกำไรได้ผมมองว่าการซื้อเบอร์มงคลทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่ของเพื่อเสริมความเฮงแล้วนะมันสามารถเก็บแล้วมีมูลค่าขึ้นไปได้อีกในวันข้างหน้าวันข้างหน้าซื้อไปแล้วมีแต่จะรวยขึ้นท่านไม่จำเป็นต้องเชื่อผมท่านเอาวิธีการหาเบอร์ตามตำราของอาจารย์นิติกิจวิ่งไปตามร้านค้าทั่วไปที่ขายเบอร์มงคลนะครับทั่วประเทศเลยไปเว็บไซต์ไหนก็ได้ท่านจะเห็นเลยว่าราคาถ้าตามตารางของอาจารย์นิติกิจจะอยู่เลนสูงสุดนั่นหมายความว่าซัพพลายดีมานด์ของจริงความต้องการจริงมันต้องเป็นศาสตร์นี้เท่านั้นไปหาคนที่เป็นเจ้าของร้านเบอร์มงคลจะเว็บจะเป็นร้านก็แล้วแต่ถ้าเป็นเบอร์มงคลแท้ๆไม่รวมเบอร์สวยนะครับลองไปดูเลยว่าพ่อค้าเองภรรยาเขาลูกเขาพ่อแม่เขานับไปได้เลยครับ 80% ใช้ตามแนวทางอาจารย์นิติกิจนั่นหมายความว่าคนที่รู้จริงคนที่อยู่วงในเขาเล่นแต่แนวนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกครับที่ตรงนี้มันถึงมีราคาและสร้างมูลค่าในวันข้างหน้าให้คุณได้ครับถ้าใครนะครับสงสัยว่าใบการันตีมันดีขนาดนี้ทำไมที่อื่นเขาไม่ทำติดตาม EP หน้าครับกลับมากันอีกครั้งนะครับมาเพื่อให้การเสียเวลานะครับวันนี้ไม่ย้ำก่อนไม่ต้องเสียนาฬิกาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเล่นบ่อยแล้วพวกพี่แซวเองก็ย้ำนะครับใครที่อยากให้เราหยิบเบอร์ของท่านขึ้นมาทายซึ่งเราจะสุ่มเนาะแต่ว่าคนที่ผมจะสุ่มขึ้นมาต้องเป็นคนที่กดไลค์และกดแชร์แชร์ต้องตั้งสาธารณะให้ผมด้วยไม่งั้นผมจะเห็นบนชื่อท่านแล้วมันจะไม่มีเขียนว่าผู้แชร์ผมจะไม่กล้าเรียกขึ้นมานะครับเดี๋ยวคนอื่นตำหนิเราได้นะครับถ้าตรงชื่อเขียนว่าเป็นผู้แชร์ถึงจะได้รับการคัดเลือกในการวิเคราะห์เบอร์นะคะแล้วก็รายละเอียดตามกติกาการทำนายที่ขึ้นหน้าจอเลยใช่ครับก็คือพิมพ์7ตัวท้ายพยายามใส่รายละเอียดมาให้เยอะหน่อยใช่ครับไม่ต้องพิมพ์3ตัวหน้าเดี๋ยวมีคนโทรไปหาแล้วเดี๋ยวจะมาว่าเราใช่เบอร์เก่าเบอร์ใหม่ใช้มานานแค่ไหนนะครับแต่ละเบอร์ใช้มานานแค่ไหนอาชีพอะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านต้องการในเบอร์นั้นๆเนี่ยทำให้พวกผมมีจิตติในการดูให้ซะหน่อยนะครับรบกวนขึ้นมาหน่อยครับจะให้อดีตหลังบ้านเป็นคนเลือกนะครับพวกผมหน้าจอจะไม่ยุ่งเลยนะครับเพราะว่ามันเห็นคอมเมนต์ไม่เคยตรงกันสักทีนะครับ คุณชิปป๊อปนะครับพี่ป๊อปคุณป๊อป391-9917-356-4697ทำงานเกี่ยวกับงานประมูลทีนี้เนี่ยในลักษณะของเบอร์เนี่ยมันยังมีเลข
เสียอยู่1เบอร์นะคะอย่าง3919917เนี่ยมันจะมีเลข17ที่เสียแล้วก็ในลักษณะของการที่ใช้เลขที่แบบค่อนข้างแข็งทั้งเบอร์อย่างเงี้ยในลักษณะของงานประมูลคือไม่รู้ว่าทํางานเกี่ยวกับงานประมูลอะไรที่จะต้องติดต่อราชการหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ในการใช้เลขที่แบบเป็นในลักษณะของความแข็งมากๆมันจะไม่ได้รับความเมตตาเอ็นดูเพราะฉะนั้นแบบบางทีในเรื่องของการประมูลก็คือก็ต้องเหนื่อยทําเองมันจะแบบว่าอาศัยในการไฟท์ด้วยตัวเองอย่างเดียวแต่ว่าจะไม่มีแบบว่าคอนเน็กชั่นที่แบบว่าเออจะช่วยเหลือเราในลักษณะที่ทำให้เราผ่านงานประมูลได้อะไรเงี้ยหรือในลักษณะของความเมตตาช่วยเหลือก็จะไม่มีเหมือนกันพิมพ์คำว่าผิดค่ะคือเบอร์ผิดใช่ไหมครับพอเบอร์อาจจะผิดเดี๋ยวให้เขาพิมพ์มาใหม่ครับอ่ะเอาคนอื่นขึ้นมาก่อนพี่ป๊อปเขาอาจจะพิมพ์ผิดอ๋อ9979พิมพ์ผิดมาอ่ะนั่นแหละพิมพ์ผิดมาก็ไม่ค่อยต่างจากเดิมมากนักเพียงแต่ว่ามันไม่มีเลขเสียตรงที่ว่ามันไม่มี17แล้วแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของ3199เอาให้เสร็จไปเลยแล้วกันคุณป๊อปหรืออะไรเนี่ยเมื่อกี้3919979คือในลักษณะของเบอร์มันจะมีความนิสัยเพี้ยนๆอยู่ด้วยนะเป็นคนที่แบบมีความคิดสร้างสรรค์เยอะแต่บางทีในการสื่อสารกับคนอื่นจะไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะนั้นในการสื่อสารกับคนอื่นคือต้องระวังนิดนึงมันจะมีปัญหากับการแบบพูดแล้วคนอื่นไม่เข้าใจอ่ะเขาก็จะมองว่าแบบไอ้นี่ความคิดเพี้ยนหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยพอมาใช่เลขเก้าเยอะแล้วมัน979979มันจะเป็นลักษณะแบบพวกสิ่งคีย์บอร์ดอ่ะมีลักษณะของความแบบมีโรคส่วนตัวค่อนข้างเยอะแต่พี่เป็นเลขสิ่งคีย์บอร์ดก็ไม่ใช่เนาะเรียกว่าโลกส่วนตัวหรือเวลาเข้าใจอะไรเขาจะเข้าใจแบบลึกซึ้งบางทีทำให้การสื่อสารคนอื่นไปไม่ทันไงมันก็สิ่งคีย์บอร์ดจริงๆนะเป็นพวกที่แบบว่าเก่งในคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยพิมพ์เก่งแต่เวลาพูดจริงๆอ่ะตัวเองตัวจริงอ่ะจะพูดกับคนอื่นไม่ค่อยเข้าใจอย่าง3564697ก็จะเป็นลักษณะของเบอร์ที่แบบว่าอันนี้มันจะซอฟลงหน่อยมันจะมีในลักษณะของเสน่ห์ในเรื่องของการเจรจาเข้ามาเนาะแต่ว่าในลักษณะของความเป็นคนที่แบบมีอารมณ์ศิลปินมันก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วอ่ะตัว35อะไรนะเมื่อกี้356497อ่ะดูมันจะได้รับในลักษณะของความเมตตาช่วยเหลือมากกว่าโอเคคนต่อไปจ้ะเราจะทายแต่เมื่อมันมีข้อมูลครบนะครับไม่มีข้อมูลครบพี่อย่าทายแบบลึกไปหน่อยเพราะถ้าลึกไปเดี๋ยวเกิดมันไม่ถูกมันไม่แม่นเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลครบในการทายเดี๋ยวก็จะไม่ศรัทธาแต่ถ้างานข้ามเลยค่ะเป็นเคสต่อไป8782429รับราชการทหารตำรวจคือเบอร์นี้มันก็เป็นในลักษณะของนักเลงอยู่แล้วอ่ะจริงๆแล้วมันก็แบบถามว่ามีในเรื่องของคอนเน็กชันดีไหมมันก็ดีแต่ว่าถ้าเป็นราชการตำรวจไม่รู้ว่าตำแหน่งที่ทำเนี่ยตำแหน่งอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วข้าราชการตำรวจมันก็มีหลายตำแหน่งทั้งที่ทำงานในด้านเอกสารก็มีหรือทำงานในลักษณะของปราบโจรอะไรเงี้ยทีนี้พอไม่ได้ให้รายละเอียดมาก็คือก็ไม่สามารถทำนายได้ละเอียดขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นลักษณะของคนที่บุคลิกดูแบบว่าดูนักเลงแต่จริงๆแล้วเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวก็อาจจะแบบเป็นคนที่แบบแข็งนอกอ่อนในใช่ไหมพอเราไปรู้จักทำไมเป็นคนน่ารักล่ะก็จะเป็นคนน่ารักมีเสน่ห์อ่อนหวานหน้าตาอะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะนั้นแต่ทีนี้ก็คือว่าอย่างที่บอกว่าไม่ได้ไม่ทราบว่าตำแหน่งที่ละเอียดอ่ะคือตำแหน่งอะไรเลยไม่สามารถเจาะลึกได้ว่าแบบเหมาะหรือไม่เหมาะนะใช้งานได้ครับรับงานแต่ว่าแบบมันก็เป็นเบอร์ดีครับแต่ถ้าใส่เลข5มันจะยิ่งดีเนาะทำให้แบบผู้ใหญ่เมตตาด้วยโอเครบกวนกดแชร์ด้วยนะคะต้องให้สถานะขึ้นเป็นผู้แชร์นะคะถ้าสมมติว่าสถานะไม่ขึ้นเป็นผู้แชร์เราจะไม่ได้ทำการเลือกคอมเมนต์ขึ้นมาทำนายเบอร์เนาะน้องพลังศักดิ์มาตลอดเลยเขาต้องน้องไปหลอกแชร์แล้วอย่าลืมกดสาธารณะครับมันเลยไม่ขึ้นใช่แชร์แล้วกดสาธารณะด้วยค่ะไม่งั้นมันไม่ขึ้นเนาะคนต่อไปคุณตุ้ยนุ้ยค่ะ0429436ใช้ประมาณ15-16ปีลูกจ้างก่อสร้างตำแหน่งทั่วไปคือเบอร์เก่านี่คือเลิกใช้แล้วใช่ไหมคะมาเปลี่ยนเป็นเบอร์เลิกแล้วล่ะพี่นี่พูดเป็นอดีตแล้ว
เดี๋ยวนะมันมีเบอร์1ถึง2ปีอีกอ่ะ992 1624ตัวนี้ยังมีเลขเสียอยู่นะคะมีเลข21อยู่เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับความรักได้พอมาเป็นเบอร์สุดท้ายอย่างเบอร์แรกอ่ะมันก็มีปัญหาในเรื่องของวาจาอยู่แล้วเพราะมันมีเลขแบบที่อาจจะมีความขัดแย้งในเรื่องของคําพูดเป็นคนพูดตรงพูดแล้วคนไม่เข้าหูได้อะไรเงี้ยอย่างพอมาเป็นเลขปัจจุบัน9392 9323ตัวนี้เบอร์ไม่เสียเน้นในเรื่องของเสน่ห์แต่มันเป็นลักษณะของเลขที่แบบเสริมในลักษณะของงานค้าขายแฟชั่นทีเนี้ยพอบอกว่าทำงานลูกจ้างก่อสร้างตำแหน่งทั่วไปว่าเขาน่าจะขอเรื่องโชคลาภหรือเปล่าพี่เลขนี่โชคลาภแน่นไม่รู้อาจจะเป็นในลักษณะของการขอโชคลาภเพราะว่าตัวนี้มันจะเด่นในเรื่องโชคลาภเนาะโชคลาภแต่ว่าถ้าถามว่าเสริมในเรื่องของการทำงานลูกจ้างหรือเปล่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ดูท่าทางจะเป็นคนชอบแต่งตัวเพราะว่าในลักษณะของเบอร์มันจะค่อนข้างไปทางเบอร์เสน่ห์แล้วมันมีลักษณะของความมีแฟชั่นอยู่อย่างเงี้ยเล่มนี้ก็ออกไปทางความคิดสร้างสรรค์ชอบของสวยงามศิลปะอะไรเงี้ยใช่แต่ทีนี้บางทีอ่ะถ้าสมมติว่าใช้ไม่เหมาะกับคนบางคนทำงานที่แบบว่าจะต้องเกี่ยวกับในเรื่องของความน่าเชื่อถือแต่ใช้ในลักษณะของความแบบว่าเป็นเลขแฟชั่นจ๋าจนเกินไปเสน่ห์เต็มเบอร์อย่างเงี้ยบางทีอาจจะมองว่าเป็นคนที่แบบเก่งแต่แต่งตัวหรือไม่ค่อยน่าเชื่อถือในเรื่องของการงานก็ได้เหมือนกันแต่อันนี้ก็คือว่าก็ถามว่าเสริมในเรื่องของถ้าถามว่าเสริมในเรื่องของโชคลาภไหมตัวนี้เสริมดีแต่ว่าอาจจะระวังเรื่องความใจร้อนนิดนึงนะอ่ะโอเคคนต่อไป1592393ใช้1เดือน1422291ใช้1ปีขายประกันขายของออนไลน์1592393มันได้ในเรื่องของการแข่งขันเนาะถ้าสมมติว่าเป็นในลักษณะของการทำยอดอะมันใช่แต่ว่าในลักษณะของเลข159นำหน้ามันก็ออกจะแนววิชาการสักหน่อยน่าจะได้ไหมคนขายประกันก็ต้องมีความน่าเชื่อถือแหละถ้าเป็นในลักษณะของการพูดแล้วเป็นในลักษณะที่พูดในเชิง Data มันอาจจะดูบุคลิกอาจจะดูโอเคแต่ว่าถ้าสมมติว่าถามว่าขายของออนไลน์ไม่รู้ว่าขายสินค้าประเภทไหนแต่ถ้าขายของออนไลน์142291ตัวนี้ดีกว่าค่ะโอเคคนต่อไปเลยจ้ะเหมาะสมไหมก็ใช้ได้ครับเหมาะสมครับเหมาะสมอยู่คุณกำลังศักดิ์เขาบอกว่าเขาแชร์ตามกลุ่มตามเพจเดี๋ยวดึงน้องขึ้นมาเขามาทุกอาทิตย์เลยคนนี้จำได้นักเรียนชายมอต้นควรใช้เบอร์ไหนเหมาะกว่ากันอุ้ยอย่า เออจริงๆแล้วมันมีในลักษณะของเลขที่เสริมในเรื่องของสติปัญญาทั้งสองเบอร์เลยเนาะแต่ว่าด้วยความที่ว่าแบบถ้าถามอ้อก็จะบอกว่าเบอร์หลังดีกว่า1459239เพราะว่า6415932ตัวนี้เลข2ลงท้ายมันจะเป็นลักษณะของคนอารมณ์อ่อนไหวไปสักหน่อยทีนี้พอ32มันเสริมเรื่องเสน่ห์อยู่แล้วระวังคุณแม่ต้องระวังลูกมีรักระหว่างเรียนนะคะส่วนเบอร์หลังจริงๆแล้วมันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันมีเลขเสน่ห์เมื่อไหร่จะมีรักระหว่างเรียนตลอดเลยไม่มันขึ้นอยู่กับตำแหน่งด้วยขึ้นอยู่กับตำแหน่งการจัดวางด้วยในลักษณะของคนที่แบบว่าพื้นฐานเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวง่ายๆอ่ะมันมักจะไปตามอารมณ์ของคนอื่นได้ง่ายเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า2เบอร์นี้เบอร์ไหนดีกว่ากันก็คงต้องบอกว่า1459239ดีกว่าแต่ว่าลูกอาจจะดื้อนิดนึงนะคะเพราะมีความเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงใช้ได้ทั้งคู่ครับจริงๆคือค่อนข้างดีทั้งคู่นะครับสำหรับตำแหน่งในเรื่องของอ่อนไหวผมก็มองอาจจะต้องดูเรื่องเพศด้วยเรื่องสิ่งที่เขาต้องการผู้ชายผู้ชายก็นักเรียนชายต้องดูด้วยว่าเขาต้องการแบบไหนที่เกิดว่าอ่ะเขาเป็นผู้ชายก็จริงแต่ว่าเขาบอกเขาชอบสายแฟชั่นเนี่ยเนาะเอออันนี้ก็น่าคิดถ้าอยากแบบชอบศิลปะหรืออะไรเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องลงดีเทลกันอีกนิดนึงครับพันเลยคนต่อไปค่ะพี่อ้อเลือกท่านดีเทลมาไม่ครบพี่ไปเลือกให้นี่เดี๋ยวบังนะเลือกผิดงานเข้ามาดูอันนี้ดูอ๋อเมื่อกี้คุณณัฐวุฒิไปแล้วไงเมื่อกี้ไม่คุณณัฐวุฒิเมื่อกี้วิเคราะห์ไปแล้ว
แต่ว่าต้องมาดูก่อนว่าเบอร์ก่อนหน้านี้เป็นเบอร์อะไรครับเพราะว่าอยากดูเบอร์ก่อนสัญญกรรมจะทำให้เราสามารถทายได้มิติลึกกว่าเยอะเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาบอกใช้มาได้1เดือน8 7 8 2 4 2 9ใช้ได้พี่เอาจริงคือตำรวจเราก็ต้องใช้คอนเน็กชันเนาะผู้ใหญ่เมตตาจริงคือ8 7 7 8มันดึงคอนเน็กชันโตๆเข้ามาแต่ถ้าเติมเลขหน้าจะยิ่งเพอร์เฟกต์เบอร์หลัก4414961ใช้มา13ปีงานบริหารระดับผู้บริหารระดับกลางอยากก้าวหน้ามากขึ้นเบอร์รองใช้ได้ไม่ถึงเดือนสนใจเรื่องการลงทุนอยากเสี่ยงโชคเหมาะไหมไม่จัดให้มันก็พูดยากแฮะ4414961เวลาจะถ้าอยากที่จะก้าวหน้ามากขึ้นกว่านี้เบอร์มันไม่มีในลักษณะของเลขเมตตาจากผู้ใหญ่ในลักษณะของการก้าวหน้าทางหน้าที่การงานมันอาจจะต้องเสริมในลักษณะของแบบเลขที่จะต้องเสริมตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยอย่างเช่นพวกเลข3553แบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเบอร์นี้มันเป็นในลักษณะของแบบถ้าสมมติว่าจะโตก็ต้องโตด้วยความพยายามของตัวเองคือเบอร์ดีแหละเบอร์ดีแหละแต่แค่ว่าเบอร์ดีแหละมันขาดเบอร์ไม่เสียแหละแต่มันยังไม่เหมาะเท่านั้นเองครับส่วน692-4961ตัวนี้มันเสริมในเรื่องของโชคลาภแล้วก็การทำงานออนไลน์อยู่แล้วค่ะแต่ว่าในลักษณะของเลข61ที่อยู่ท้ายเบอร์เนี่ยในเรื่องของการเสี่ยงโชคอาจจะเป็นคนที่คิดเยอะสักหน่อยเพราะว่าในลักษณะของ61มันจะเป็นในลักษณะของเลขที่แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณซึ่งมันส่งผลดีในเรื่องของการคำนวณอยู่แต่ว่าถ้าการลงทุนถ้าสมมติว่าเป็นในลักษณะของบิตคอยน์ฟอเร็กซ์หรือการเล่นเดย์เทรดอะไรเงี้ยมันต้องใช้ความฉับไวมากกว่านี้เบอร์นี้มันค่อนข้างจะขาดความกระตือรือร้นไปสักหน่อยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นในลักษณะของการเล่นหุ้นที่แบบว่าลงทุนแบบยาวๆอาจจะได้เพราะมันไม่ได้เสี่ยงมากมันก็มีโชคลาภในการเข้าซื้อซื้อมันมีเลขโชคลาภแต่เป็นตัวอ่อนๆแต่ว่าเขารวมหลายตัวก็น่าใช่ต้องลองดูเขาใช้แล้วมีผลดีกับเขามากแค่ไหนโอเคคนต่อไปคุณกรุ๊ปซี่2246423อยากทราบเรื่องการค้าขายต้องถามว่าค้าขายแบบไหนค้าขายออนไลน์หรือเปล่าถ้าสมมติว่าค้าขายออนไลน์อาจจะขาดในลักษณะของเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายออนไลน์นิดหน่อยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการค้าขายทั่วไปเบอร์นี้มันเป็นเลขที่เสริมในเรื่องของเสน่ห์ที่เยอะมากอยู่แล้วแล้วก็เสน่ห์มันก็เสริมในเรื่องของการค้าขายที่ดีเพราะนั้นตัวนี้ก็น่าจะเหมาะแล้วค่ะเป็นเบอร์ถือว่าเป็นเบอร์ดีอยู่ค่ะใช้มาเกือบเดือนคือถ้าเกิดให้เราทำนายก็ยังทำนายยากเนาะมันก็ทำนายยากจริงๆแล้วอ่ะค้าขายเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาขายอะไรแล้วก็ไม่รู้ด้วยขายลักษณะไหนคือดีเทลก็น้อยไปหน่อยเหมือนกันค่ะโอเคคนต่อไปเลยค่ะพี่นพคอมครับพี่นพคอมคราวที่แล้วไม่ได้ละเอียดทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อ๋อแบบไหนล่ะออกแบบโปรแกรมอะไรอย่างนี้หรอหรือว่าเป็นช่างซ่อมนั่นสิคอมพิวเตอร์ขอรายละเอียดเพิ่มนิดได้ไหมคะทายกลางๆก่อนก็คราวที่แล้วทายไปแล้วเพราะว่าลักษณะของเลขคือค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบมีความรู้เยอะใช้ตรรกะความรู้ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็เป็นคนที่เห็นตรงนิดนึงเห็นตรงในที่นี้หมายถึงแบบมีลักษณะของความยุติธรรมอ่ะเป็นคนที่แบบว่าใจเย็นมีความรอบคอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าโดยรวมเบอร์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี่คือทำอะไรสำหรับคนที่ถามช่วยส่งรายละเอียดส่งรายละเอียดเยอะกว่านี้หน่อยนะคะขอรายละเอียดแบบในเรื่องอาชีพแบบช่วยเขียนดีเทลมานิดนึงอันนี้น้อยไปหน่อยคนต่อไปเลยค่ะเบอร์เก่า326985ครับเบอร์เก่า326985รัฐวิสาหกิจใช้มานานกว่า1ปีแล้วเบอร์ปัจจุบันล่ะคะอาจจะมีส่งมาแล้วไหมครับคุณกดชกร326-6559ครับ326-6559ใช่เบอร์เก่าอ่ะจริงๆแล้วเป็นในลักษณะของคนที่แบบใช้ตังเก่งอ่ะ คือทำงานรัฐวิสาหกิจก็ไม่รู้ว่าตำแหน่งอะไรด้วยทำงานเกี่ยวกับเอกสารหรือเปล่าหรือว่าทำงานในตำแหน่งไหนครับแต่ว่าในลักษณะของ
3266559ใช่ไหมของใหม่โอเค3266559มันก็จะมีในลักษณะของความเป็นคนอารมณ์เย็นขึ้นการทำงานรอบคอบขึ้นผู้ใหญ่เมตตากว่าเดิมด้วยผู้ใหญ่เมตตากว่าเดิมเพราะมันมีความอ่อนโยนกว่าเดิมแต่เรื่องใช้ตังเก่งไม่แน่เพราะยังใช้66อยู่ชอบของหรูหราก็ได้นะเป็นคนมีรสก็ใช่แต่ว่าในลักษณะของการใช้เลข559พี่ยังมองว่ามันมีสติเยอะกว่าแต่ยังเป็นแต่อาจจะแบบในเรื่องของการมีรสนิยมในเชิงการช้อปปิ้งมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าแบบในลักษณะของการซื้อของหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะมีความคิดในการซื้อมากขึ้นกว่าเดิมดีครับพี่ใช้เลยโอเคค่ะช่างซ่อมคอมอ๋อคุณนบช่างซ่อมคอมห้าอะไรนะ595เนี่ยกำลังแหลกเรียนไปดู595 6455ครับ6455ก็มีลักษณะของความเป็นคนรอบคอบในมีความละเอียดอะมีความละเอียดในเรื่องของการซ่อมคอมพอสมควรแล้วก็มีความรอบคอบพอสมควรใส่เลข3เปล่าแต่ว่าจริงๆใช่ในลักษณะของงานซ่อมอะคือการทำงานในเชิงที่แบบว่าเกี่ยวกับแบบพวกอุปกรณ์พวกช่างอะไรพวกนี้ถ้ามีเลข3เข้ามาเสริมได้มันก็จะดีอย่างแรกก็คือมันเสริมในเรื่องของการทำงานในเชิงช่างด้วยอย่างที่2ก็คือว่ามันจะเสริมในเรื่องของความขยันความกระตือรือร้นในการทำงานที่มากขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะของคอมพิวเตอร์ยังไงในลักษณะของการผสมเบอร์เนี่ยควรจะติดเลข9ไว้ในเบอร์ด้วยเหมือนกันก็มีแล้วมีเลข9อยู่อันนี้มันมี595595มันจะออกแนวธรรมะไงแต่ว่ามันก็จะเป็นในลักษณะของแบบของผู้ใหญ่เมตผู้ใหญ่เอ็นดูเข้ากับผู้ใหญ่ได้ง่ายเงี้ยก็จะใจเป็นคนใจเย็นนะดูเป็นผู้ใหญ่คุณอารยา9082576ใช้มา1ปีเบอร์ใหม่6249322เป็นเบอร์ที่สั่งจากดีโคเดอร์แอดมินหามาให้เลือกทำงานเกี่ยวกับนำเข้าส่งออกคอยประชาสัมพันธ์กับลูกค้าด้านเอกสารหรอตอนนี้เขาขอเรื่องอะไรด้วยขอความรักหรอมันมีแต่เลขเสน่ห์อ่ะทีเนี้ยคือถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าจะบอกว่าเป็นฝ่ายขายอ่ะน่าจะเหมาะนะแต่บังเอิญเขาบอกว่าทำงานประสานงานแล้วก็ทำงานด้านเอกสารอ่ะประสานงานนะพอได้แต่ถ้าเป็นด้านเอกสารประสานงานพอได้ใช่แต่เอกสารไม่เหมาะมันต้องมีเลข5อย่าเรียกว่าไม่เหมาะสิแม่ มันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าไม่เหมาะแต่ว่าแบบว่ามันอาจจะแบบว่าในเรื่องของการที่มีเลข5เข้ามาผสมในเบอร์มันจะทำให้การทำงานอ่ะยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องของเอกสารมันจะมีความรอบคอบมากขึ้นซึ่งเบอร์นี้มันอาจจะไม่ได้เสริมในจุดนั้นแต่ถ้าในลักษณะของการประสานงานเบอร์เด่นเรื่องความรักถ้าสมมติว่าเอาเบอร์นี้สมมติว่ามีแพลนที่จะไปขายของออนไลน์อย่างเงี้ยเอาเบอร์นี้ไปขายของออนไลน์ได้เลยนะเหมาะเหมาะโอเคเคสต่อไปเลยค่ะแต่เบอร์เก่าที่เขาใช้มาเนี่ยถ้าดูก็คือว่ารู้เลยว่าเสน่ห์ดีกว่าเดิมคนเมตตาเยอะกว่าเดิมใช่เสน่ห์ดีกว่าเดิมคนเมตตาเยอะกว่าเดิมความรักหายไปเลยนะของเดิมอ่ะเขาจะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักแล้วก็มีปัญหาในเรื่องที่ว่าแบบเหมือนทำงานหนักอ่ะเป็นคนอึดถึกทนกว่านี้แต่ปัญหาใหม่คือคนลุมนะใช่คราวนี้ก็ต้องให้หาไม้ปัดผู้ชายนิดนึงนะคะคุณปิยะนนท์9333989เบอร์นี้ใช้มา5ปีปัจจุบันใช้1989519 5ปีและ9874287รับราชการตำแหน่งพนักงานดับเพลิงอู้ใช้1989519 อาชีพเสริมเลี้ยงวัวเบอร์นี้ก็ได้ค่ะเบอร์ใหม่ทั้ง2เบอร์ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเน้นในลักษณะของการทำงานเป็นพนักงานดับเพลิงอ่ะแนะนำให้ใช้1989519เพราะว่าในลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่อนข้างเยอะแล้วก็มีในเลขของความหนังเหนียวด้วยในการทำงานในการเป็นพนักงานดับเพลิงมันต้องมีความเสี่ยงเนาะตัวนี้มันเสริมในลักษณะของแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเยอะเพราะฉะนั้นมันทำให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยได้ดีส่วนอีกเบอร์ก็เอาไว้ใช้สำหรับ
เลี้ยงวัวเสริมก็ได้แต่อ้อจะบอกนิดนึงว่ามันมีความขัดกันนิดนึงนะอาชีพเลี้ยงวัวเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตสัตว์อ่ะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะเลี้ยงวัวขายใช่ไหมไอการที่เราทําอาชีพที่เกี่ยวกับชีวิตสัตว์อ่ะมันจะมีในลักษณะของกรรมติดอยู่นิดนึงถ้าเป็นไปได้แนะนําให้สวดมนต์บทสอนเจ้ากรรมนายเวรควบคู่ไปด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้ควรสวดสม่ําเสมอด้วยแล้วก็กรวดน้ําทุกครั้งหลังจากที่สวดมนต์มันจะช่วยแบบผ่อนในลักษณะของกรรมที่เราจะต้องเจอในเรื่องนี้มีคนดูสดจากญี่ปุ่นด้วยคนดิจิวามาไกลคุณถุงเงินถุงทอง441416-1599พนักงานขับรถใช่เจ้านายอันนี้ใช่เบอร์แฟนหรือเปล่าเห็นคราวที่แล้วถามเรื่องเบอร์แฟนอยู่ก็จะเป็นพนักงานขับรถที่มีความใจเย็นดีค่ะรอบคอบด้วยก็มีความรอบคอบแล้วก็แบบมีในลักษณะของนายเมตตารักใคร่ผู้ใหญ่เมตตาอะไรอย่างนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยเป็นศักดิ์ศรีคุ้มครองเพราะฉะนั้นขับรถปลอดภัยแน่นอนอันนี้ใช้ได้เลยค่ะเอาพาเบอร์ดีครับเบอร์ใช้ได้แล้วโอ้800-2091ฮะอยากปรึกษา พิมพ์ไม่จบนี่แอบตกใจครับ ทำงานราชการเป็นลูกจ้างพนักงานขับรถและเสริมขับแก๊ปส่งอาหารในลักษณะเบอร์นี้มันค่อนข้างที่จะเสียเยอะนะคะเพราะว่าในลักษณะแบบถ้าบอกว่าแบบโดนแทงตลอดเป็นหนี้ด้วยถูกต้องเพราะว่าในลักษณะของ020เนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของการเสียในเรื่องของการเงินแล้วก็800ต้องระวังในเรื่องของการถูกโกงถูกหักหลังเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือแล้วเราช่วยเหลือไปอ่ะอย่างสมมติว่าเผลอไปค้ำประกันใครอ่ะโดนโกงแน่นอนอันเนี้ยหรือแบบถ้าสมมติว่าทําธุรกิจร่วมกับใครก็คือต้องระวังเพราะว่าด้วยความที่ว่าแบบลักษณะของความใจอ่อนแล้วก็020มันเสียเรื่องการเงินซึ่งหลายๆคนที่ใช้เลขนี้อาจจะมีโอกาสเสียในเรื่องของการมีหนี้สินได้ด้วยบวกกับการใช้เลขที่ถูกโกงถูกหักหลังด้วยซึ่งถึงข้อดีบ้างเบอร์แบบดีบ้างเดียวฮะพูดถึงข้อดีบ้างครับพูดถึงข้อดีมีไหมเนี่ยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะบอกว่าเป็นคนอบอ้อมมารีแหละชอบช่วยเหลือคนมันก็ย้อนกลับมาที่มันก็จะมีความอบอ้อมอารีอ่ะใช่แต่ว่าบางทีอ่ะคือมันเป็นในลักษณะของการเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดแล้วก็เห็นก็คือเขาจะศึกษาอะไรค่อนข้างได้ลึกเขาเป็นคนที่มีเซนส์นะมีเซนส์ไวแต่ว่าบางทีในลักษณะของเซนส์น่ะคือพอมันบวกกับความขี้สงสารต่อให้เป็นคนมีเซนส์แบบถ้าสมมติว่าแบบสังหรณ์แม่นว่าคนนี้จะมาโกงเราอะไรเงี้ยแต่ด้วยความขี้ใจอ่อนขี้สงสารบางทีก็อาจจะช่วยเหลือไปซึ่งแนะนำให้เปลี่ยนเบอร์ค่ะเบอร์นี้อันนี้ค่อนข้างเสียหนักพอสมควรแนะนำให้เปลี่ยนโดยด่วนเบอร์ต่อไปเลยจ้ะเบอร์เก่า5866768ใช้มา10 ปี0450990ใช้6 เดือนปัจจุบัน24266916ใช้2 ปี3287951ใช้1 ปีโอ้เรียกดุจังทำงานอสังหาในหน้าอสังหาถ้าเปลี่ยนเบอร์ส่วนตัวเบอร์ใหม่เป็น9246351เบอร์งานใหม่632-8791ดีไหมถ้าสมมติว่าจะเปลี่ยนเบอร์แนะนำให้เปลี่ยนเบอร์ส่วนตัวเป็น924-6351เบอร์นี้ดีมากค่ะแต่ว่าในส่วนของเบอร์งานแนะนำให้ใช้เบอร์เก่าดีกว่า328-7951จริงมันสมบูรณ์กว่ามันสมบูรณ์กว่าใช่คือไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะครับคือแบบว่าบางทีคุณเห็นว่าโอ๊ยทำไมมีเลขเสน่ห์ฉันไม่มีเลขปัญญาคือมันแล้วแต่คนแล้วก็แล้วแต่สิ่งที่เขาเลือกใช้แต่ถามว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นเลขดีแล้วคือก็ย้ำเลยว่ามันคือดีนะครับเอาจริงๆแล้วอ่ะมันก็เหมาะแล้วอ่ะ
คือ879มันก็เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานในเชิงอสังหาอยู่แล้วซึ่งถ้าเขาเป็นนายหน้าอสังหามันต้องใช้เสน่ห์328ตัวนี้ก็ได้ในเรื่องของเสน่ห์อยู่แล้วแถมยังมีเลขแบบ51ที่เป็นเลขสติปัญญาเสริมในเรื่องของการเก็บเงินด้วยความรอบคอบมันเหมาะแล้วอ่ะไม่แนะนำให้เปลี่ยนเบอร์ใหม่ค่ะใช้เบอร์เดิมดีกว่าใช่ครับส่วนเบอร์ปัจจุบันในเบอร์ส่วนตัวก็คือเปลี่ยนเป็น9246351นะคะใช้คู่กับ3287951เพราะจริงๆแล้วอ่ะ9246351มันเสริมในเรื่องของเสน่ห์เมตตาที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเปลี่ยนไปแล้วอ่ะไม่เขาบอกว่าตั้งใจจะเปลี่ยนสิ่งที่อยากจะเปลี่ยนเบอร์ส่วนตัวถ้าเกิดว่าเขาจะมีเบอร์เสริมเช่นแบบอาจจะมีอีกไลน์นึงทำงานเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็คือเพิ่มได้ไม่ได้ที่แต่จริงๆพี่มองว่าอันนี้ค่อนข้างคอมพลีทแล้วนะถ้าใช้9246351ใช้คู่กับ328751แบบตัวเองมี 2-3 บริษัทไงไม่อยากเปิดรับเงี้ยหรือเปิดเบอร์เพิ่มนี่ก็เลยแนะนำว่าจริงๆใช้ได้ทั้งคู่ไม่ผิดอะไรถ้าต้องการในลักษณะของการหาเบอร์เสริมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเพิ่มได้แต่ว่าต้องดูด้วยว่าแบบเอามาเสริมในลักษณะไหนถ้าอย่าง632-8791เอามาเสริมในลักษณะของการเป็นในหน้าอสังหาจริงๆแล้วไอ้ตัวเก่ามันก็ใช้ได้ดีอยู่แล้วแต่ตัวใหม่คือเขาอาจจะมองว่าเสน่ห์มันเยอะกว่าตัวพิเศษมันเยอะกว่าแถมได้เรื่องเด็ดดังด้วยจริงๆแล้วอ่ะในเรื่องพลังงานของเบอร์มันสามารถแชร์ในเรื่องของพลังงานได้เพราะว่าเราพกอยู่2เบอร์ทีนี้เบอร์ส่วนตัวเบอร์ใหม่ที่เป็น9246351มันเสริมในลักษณะของเสน่ห์ที่เยอะอยู่แล้วเมื่อพกกับไอตัว328-7951มันก็จะได้ในเรื่องของเสน่ห์ของเบอร์ส่วนตัวเข้ามาเสริมด้วยอยู่แล้วคือถ้าให้พี่มองพี่ก็มองว่าเบอร์มันสมบูรณ์กว่าอ๋อเขาพิมพ์ว่าเบอร์งานใหม่ผมมองว่าเขาทำที่อื่นแล้วเขาได้เบอร์อ๋อไม่ใช่เขาบอกจะเปลี่ยนเบอร์งานเบอร์ใหม่อ่ะโอเคคนต่อไปเลยค่ะโอเคได้ครับเดี๋ยวดูให้กระชับขึ้นจ้ะเราคุยจ้ากันมาเลยอันนี้มันไม่ครบนี่ข้อความมันขึ้นไม่ครบอ่ะข้อความมันขาดมันยาวกว่านี้อ่ะมันขาดอ่ะปัจจุบันใช้เบอร์3924236 639 34เฮ้ยเดี๋ยวนะ3934614เหรอใช้มาหลายปีแต่ยังไม่เกิน15ปี3934614แนะนำให้ปิดทิ้งนะคะมันมีเลข34ซึ่งมันเสริมมันส่งผลในเรื่องของการเป็นคนพูดตรงเรื่องของวาจาที่อาจจะพูดไม่เข้าหูคนได้ง่ายแล้วก็มันจะมีในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นได้ด้วยว่าจะซื้อเบอร์ใหม่มาเป็น1953615เป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเหรอแต่ทีเนี้ยเสน่ห์มันยังไม่สุดสำหรับเบอร์ใหม่อ่ะแต่ถามว่าเบอร์ดีไหมมันก็ดีแต่ในลักษณะของการใช้เลข615มันจะเป็นในลักษณะของคนที่เลือกเยอะเดี๋ยวผมอ่านเพิ่มให้ผมเจอคอมเมนต์เขาแล้วไม่มีความจะเข้าสังคมไม่เก่งนะครับแบบว่าจะบวชพระหาทางเป็น CEO อยู่ครับยังไม่ทำงานแชร์ในเพจแล้วจะบวชพระจะไปทางไหนดีกว่าครับจะบวชพระหรือจะหาทางเป็น CEO ตอนนี้ผมก็เลยงงนั่นสิถ้าเกิดจะบวชพระก็หาเลขธรรมะไปเลยเนาะแล้วเบอร์ใหม่ก็ใช้ได้แล้วบวชพระ513ไม่519535 1953615ใช่เอาไปใช้มีในลักษณะของเลขที่เสริมในเรื่องของธรรมะอยู่แล้วแต่อาจจะแบบว่าอาจจะแบบมีความเข้าทางธรรมได้ไม่นานเพราะมันจะมีในลักษณะของความมีทางโลกอยู่เนาะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเบอร์ดีเพราะมันมาใช้ในเรื่องของการศึกษาได้แต่ถ้าจะเป็น CEO นี่แต่ถ้าจะเป็น CEO ต้องไปปรับครับเบอร์แบบนี้คือยังไม่ผ่านถ้าเกิดจะไปเป็น CEO ยังไม่สุดอะค่ะเบอร์ปัจจุบันยังไม่สุดเพราะว่ามันลักษณะของแบบ195มันมีในลักษณะของความมั่นใจก็จริงแต่ดูเป็นคนที่ดูขรึมไปเข้าถึงยากโอเคข้ามค่ะคนต่อไปเลยจ้ะโอเคได้ค่ะอันไหนเบอร์เก่าอันไหนเบอร์ใหม่อ่ะ
ตาละงง236-3223เบอร์ใหม่497-9978หรือเปล่าใช้คู่กันได้ไหมการเมืองท้องถิ่นการเมืองท้องถิ่นเบอร์หนึ่งก็เสน่ห์พิตตี้พิตตี้อีกเบอร์หนึ่งก็497-9978มันออกแนวแบบโลกส่วนตัวเลยเนาะโลกส่วนตัวสูงเกินไปทีเนี้ยในลักษณะของการเมืองท้องถิ่นมันต้องอาศัยในลักษณะของความแบบเป็นมิตรกับชาวบ้านด้วยหรือเปล่าแล้วก็งานการเสริมในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยถ้าถามว่าเบอร์นี้เหมาะไหมยังตอบว่าไม่เหมาะนะคะส่วนอีกเบอร์นึงมันก็อยู่แต่ว่ามันน้อยเนาะอีกเบอร์นึงมันก็ไม่ใช่การเมืองอ่ะมันแบบว่าก็เอาไว้รับผู้ปากผู้คนไงคนเขาก็ลืมฟุ้งฟิ้งเลยเดินหาไงก็ได้อยู่พี่อ้อก็จะฟันว่ามันไม่ได้ได้บ้างได้บ้างไม่มันการเมืองท้องถิ่นน่ะเบอร์แบบออกแนวแบบมันคนละแนวนิดนึงแต่ทีนี้ก็คือก็ไม่รู้ว่าเบอร์เก่าใช้เบอร์อะไรด้วยแต่ว่าเบอร์แรกมันเสริมในเรื่องของเสน่ห์แหละแต่เบอร์ที่สองอ่ะไม่ค่อยแนะนำนะคะมันโลกส่วนตัวสูงเกินไปเวลาคุยอะไรกับใครแล้วสื่อสารไม่ค่อยเข้าใจเขาฟังไม่รู้เรื่องอันนี้พักคนใหม่คนต่อไปถามเบอร์แม่เบอร์เก่า12-21466ใช้มา15 ปีเปลี่ยนมาเป็น9239263เบอร์ดีกว่าเดิมเพราะว่าของเดิมคุณแม่ค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์เนาะเพราะว่า1221จะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์แต่ว่าเบอร์ใหม่อ่ะอาจจะแบบต้องระวังในเรื่องของความอารมณ์ร้อนนิดนึงดูเหมือนเบอร์เก่ามันจะแบบมีความหงุดหงิดขี้จุกจิกก็จริงแต่ว่ามันยังดูเย็นกว่านี้ไม่รู้ว่าคุณแม่อายุเท่าไหร่อ่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่อ่ะแล้วคุณแม่มีกิจการหรือทำงานอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ให้รายละเอียดมาเนาะพอดูแล้วนะคุณแม่น่าจะยังอายุไม่เยอะมากเรื่องการเงินเรื่องช่วงหน้าเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาไม่ใช่ว่าบอกว่าคุณแม่อยากซื้อหวยถูกหวยอะไรเงี้ยอ่ะโอเคเสี่ยงโชคได้ค่ะเบอร์แม่0354560ใช้มากกว่า60 ปีเอ้ยใช้มากกว่า10 ปี ใช้มากกว่า10 ปีใช้มา60 ปีมือถือยังไม่เกิดเลยเป็นแม่บ้านชอบเล่นหวยเบอร์นี้มันกั้นในลักษณะของโอกาสเนาะการมีเลข0นำหน้าเบอร์เนี่ยมันจะกั้นในเรื่องของโอกาสเพราะฉะนั้นในเรื่องของโชคลาภอ่ะมันจะกั้นโชคลาภด้วยแล้วก็ในลักษณะของ60ลงท้ายการเงินก็รั่วไหลอีกอะค่ะคุณแม่ปล่อยกู้มั้ยคะถ้าคุณแม่ปล่อยกู้สงสัยจะไม่ได้คืนนะคะมีคนมาเอาเปรียบเบียดเบียนเรื่องการเงินเยอะเพราะคุณแม่เป็นคนใจอ่อนด้วยดูเป็นคนบุคลิกแข็งไปอย่างนั้นแหละแต่จริงๆเป็นคนใจอ่อนแต่ถ้าคุณแม่อยากได้หวยในเรื่องนี้ดูดมากครับดูดเงินคุณแม่ใช่ดูดเงินคุณแม่ถูกต้องอีกอย่างก็คือว่าในลักษณะของเลข0นะต้องระวังในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บด้วยถ้าเป็นไปได้ให้คุณแม่เปลี่ยนเบอร์ดีกว่านะคะแม่อายุ54 ปีแม่ยังสาวอยู่เลยครับอย่างนี้ใช้ได้คุณแม่เป็นแม่บ้านอ๋อเป็นแม่บ้านแม่บ้านเสี่ยงโชคไหมคะเพราะว่าเบอร์มันจะออกแนวเสี่ยงโชคเลือกเลขเสี่ยงโชคมาด้วยคือถ้าสมมติว่าจะบอกว่าเบอร์แม่คุณนิพาพรถ้าสมมติว่าแบบจะเป็นในลักษณะของคุณแม่คุณอรินทิพย์อะไรเงี้ยมันอาจจะบอกว่าชอบเสี่ยงโชคเนาะชอบเสียงโชว์ต้องมาคุยกับแม่ผมโอ้ยยอมแพ้แล้วค่ะถ้าคุยกับหมาม้าน่ะขออนุญาตนะครับพักโฆษณาแป๊บหนึ่งโอเคแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดกันใหม่ค่ะธนพลกุ๊กเฟื่องครับอายุ35 ปีครับผมมีอาการก็คือติดหนักเนี่ยครับก็จะเป็นถุงละ1อาทิตย์1ถุงต่อ1อาทิตย์ก็จะกินขั้นต่ำอยู่ประมาณวันละ6ขวดจะไม่ค่อยกินน้ำเปล่าวันนึงจะกินน้ำเปล่าเต็มที่อยู่ประมาณครึ่งขวดอาชีพผมเล่นพระครับตอนแรกที่กินก็คือตอน18
วิ่งออกหาพระตอนนี้35ก็17ปีละแรกๆก็วิ่งออกหาพระเงี้ยอากาศมันร้อนก็อิ่มวันนึงก็3-4 ขวดพอกินไปสักระยะนึงสักประมาณ 4-5 ปีรู้สึกว่ามันติดอยากจะเลิกครับเวลาเลิกอาการจะประมาณว่าไม่มีแรงง่วงนอนถ้าหยุดเกิน3วันเนี่ยจะเริ่มมีอาการเวียนหัวขับรถไม่ได้ก็เลยต้องกินมาเรื่อยๆเราพยายามหยุดแล้วแต่มันหยุดไม่ได้ไงครับหยุดเราก็ทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วพอมาคุยกับอาจารย์ก็เลยแนะนำอาหารเสริมของอาจารย์ให้ลองกินผมก็ลองซื้อมาก่อนตอนแรก1กล่องมาลองกินได้สัก3อาทิตย์ดูรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยร่างกายมันแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยง่วงนอนเร็วตื่นเช้าตอนนี้กินไปได้2เดือนละยาไอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของอาจารย์นะครับพอกินเสร็จปุ๊บตอนนี้น้ำหนักลดไป5กิโลละไม่กินมา1เดือนผมเคยลองแฟนเนี่ยจะติดเหมือนกันก็จะไปจิบลองจิบหน่อยถ้าเป็นเมื่อก่อนจิบปุ๊บนะเดี๋ยวมันจะต้องมีต่อยาวเลยจิบแล้วไม่มีอาการยากไม่มีอาการยากเลยแม้แต่นิดเดียวไม่กินก็ได้ปกติร่างกายตอนนี้เลิกได้ดีครับเอาพูดตรงๆนะครับมันไม่ได้ดีหรอกครับพวกเนี้ยผมรู้ตอนกินผมก็รู้ว่ามันไม่ได้ดีแต่ว่าเราต้องกินเพราะว่าเราต้องทำงานครับทุกวันนี้ร่างกายดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับไม่เหนื่อยเร็วร่างกายมันแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมอ่ะทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยก็เราเห็นร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเราว่าเฮ้ยเราดีขึ้นแล้วก็เห็นแม่ทรมานอะไรเงี้ยเราพาไปหาหมอแล้วก็ไม่หายเวียนหัวครับเวียนหัวทำงานไม่ได้ต้องกินยาแก้เวียนหัวตลอดก็อยากให้เขาหายแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงก็ลองก็ต้องลองบังคับให้กินก่อนพอกินดีปุ๊บคนนี้ก็ขอเองไม่ต้องบังคับละกลับมากันนะครับผมชมก็อย่าลืมนะครับอาหารเสริมของอาจารย์วิเชกิจนะครับจริงๆคืออาจารย์เขาคัดสรรมานะจริงๆแล้วตลอดไม่เห็นว่าอะไรนะครับอาจารย์เขาคัดสรรมาอยากให้คนเนี่ยสุขภาพดีเขาก็เลยเลือกที่จะทำตัวนั้นนะครับมีแถมการ์ดนะคะถ้าซื้อ2กล่องใช่ผมไปศึกษามาก็คือตอนที่แบบเจอเนี่ยก็คือผมเป็นหนึ่งในคนที่เป็นหนูทดลองนะครับแม่ผมอย่างเงี้ยเอาจริงนะผมเป็นคนน่าจะสุขภาพแข็งแรงทำให้ผมกินแล้วแบบผมรู้สึกในเรื่องของการนอนเฉยๆว่า1หลับลึกขึ้น2คือรู้สึกว่าตื่นมาแล้วไม่ค่อยง่วงกลางวันอาจจะเป็นเพราะหลับดีขึ้นอันนี้คือผมกินมาหลายเดือนผมรู้สึกแบบนี้อาจจะเรื่องผมไม่มีโรคภัยแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจเลือดว่าค่าอะไรมันดีหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นแบบพูดได้เต็มปากก็คือแม่ตัวเองเพราะแม่ผมเป็นเบาหวานและเป็นเบาหวานแบบสายคนดื้อฉันจะไม่กินยารักษาฉันกินยารักษาแต่ฉันก็จะกินของหวานเต็มที่ที่ดูแม่ผมเขาก็จะแบบมีดวงอยู่ที่แขนซึ่งเหมือนเขาเกาแล้วแผลมันไม่หายสนิทแต่พอกินเนี่ยประมาณ6เดือนมั้งสิ่งที่ผมเห็นคือพวกเนี้ยจางลงอย่างเห็นได้ชัดไม่ขึ้นใหม่แล้วจางแล้วก็แม่ผมเป็นคนมีอายุแล้วไม่ดูแลตัวเองคนกินน้ำตาลมันก็ทำลายกล้ามเนื้อแขนจะย้วยเลยแต่คราวนี้คือรู้เลยว่าหนังที่เราจับมันเหี่ยวมันตึงขึ้นอันนี้คือแม่ผมอ่ะให้ผมดูผมเออจริงเพราะว่าเราอยู่กับแม่ทั้งวันอ่ะแล้วหลังจากที่ทานได้ลองไปตรวจกับคุณหมอเรื่องเบาหวานอีกหรือยังพี่จะไปตรวจอะไรแล้วแม่พี่ก็จริงคือน้ำเปล่าไม่กินอ่ะผมก็มองคนเป็นเบาหวานซัดน้ำกระเจี๊ยบซัดโค้กซัดไปหมดไหวไหมเนี่ยก็นะใครมีผู้ใหญ่ก็แนะนำครับผมพูดนี่คือจากความจริงนะคือเราเป็นคนเราใช้มันจริงๆเนาะแต่ในเรื่องของการหลับลึกเนี่ยเห็นด้วยเป็นเหมือนกันด้วยใช่ไหมครับใช่หลับเป็นตายเลยโอเคเรามา
ตอบแล้วจะสุ่มทายอีกครับประมาณ3คนเนาะแล้วก็ใครนะครับที่กดไลค์กดแชร์ได้อยู่กับเราช่วงท้ายเรามีเล่นเกมที่ใครก็เล่นได้แล้วก็แจกวันนี้พิเศษคือกระเป๋าผ้าดีคอเดอร์เนี่ยมันมีลายเซ็นอาจารย์ไปด้วยซึ่งกระเป๋าผ้าเป็นพิเศษแล้วนะเหลือไม่กี่สิบพื้นแจกหมดคือหมดนะครับแล้วคราวนี้มีลายเซ็นอ่ะคุณจะพลาดได้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วตั้งเป็นสาธารณะด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสที่จะเล่นเกมเนาะหมอเอาลุยเลยครับคนต่อไป6249191อาชีพทำงานราชการกับค้าขายเบอร์นี้เหมาะกับค้าขายส่วนทำงานราชการทำตำแหน่งอะไรอะคะยังราชการถ้าเติมเลข5ได้ก็ดีสำหรับผมคือถ้าสมมติว่าทำงานราชการในลักษณะของการทำงานในเชิงเอกสารอะโอเคมันควรจะมีเลข5แต่ว่าคือก็ไม่รู้เนาะว่าทำงานตำแหน่งราชการเดี๋ยวเกิดมาบอกว่าเป็นมือปราบอะไรยุ่งเลยก็ถือดีครับเป็นเลขดีแต่ว่าถ้าเสริมก็เป็นเลขดีแล้วแต่อาจจะมีการปรับอีกนิดนึงอาจจะราชการอาจจะมีในเรื่องของเลข5เสริมเข้ามานิดนึงก็ดีโอเคโอเคคนต่อไปเลยค่ะคุณไปต่อเปลี่ยนคือไปต่อได้ครับพี่อาจจะหามาเสริมนะครับอ๋อคนต่อไปพี่ BM ครับ5947945ใช้มา3ปี1619264ใช้ไม่ถึงเดือนโดยใช้ค้าขายขนมปังปิ้งเพิ่มใหม่ค้าขายได้ก็ดีกว่าเดิมครับในเรื่องของการเรื่องการค้าขายใช่เบอร์เก่าไม่ค่อยมีเสน่ห์ในเรื่องของการค้าขายเท่าไหร่ค่ะครับแต่เบอร์นี้ก็อาจจะทำให้เราอัดแอปไปเป็นพนักงานบัญชีก็ได้นะนั่นสิ161อ่ะคือค่อนข้างจะมีความแบบว่าคิดในเรื่องของตัวเลขเยอะครับผ่านครับคนต่อไปเลยค่ะก็ดีขึ้นด้วยครับโอเคเอาคนฉุกเฉินที่แบบว่าเรามาช่วยชีวิตได้ตามนั้นอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับพอเลือกขึ้นมาแล้วนะครับจะเป็นการสุ่มนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลุ้นกันนิดนึงจิรพรนะครับเบอร์เก่าใช้มา10ปี7232805เบอร์เก่าเนิ่มเป็นหนี้มีคนขอยืมตังค์เบอร์ใหม่9714669ยังเปลี่ยนไม่ดีนะคะเบอร์ใหม่ก็ยังมีเลขเสียอยู่แล้วในลักษณะของเลขเสียนำหน้าด้วยมันค่อนข้างจะกั้นเสน่ห์กั้นโอกาสพอสมควรทีนี้ทำงานด้านประชาสัมพันธ์แต่ในลักษณะของเสน่ห์มันแบบว่าอยู่ลึกสุดซอยไปนิดนึงอะในลักษณะของการที่แบบว่าเป็นประชาสัมพันธ์แล้วแบบมีเลขที่เสียนำหน้ามันจะส่งผลในเรื่องของการงานที่ไม่ค่อยดีนักแต่ถ้าถามว่าเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีไหมเป็นคนที่วาทศิลป์ดีแต่มันจะดีกับคนที่รู้จักเรามานานแล้วสนิทมากแต่ทีนี้คือทำงานด้านประชาสัมพันธ์คนที่มาเจอหน้าเราอ่ะมันไม่ใช่คนที่แบบว่ารู้จักเรามานานแล้วอยู่แล้วเขาก็จะเห็นแบบหน้าผิวเผินก่อนแต่ว่าเราจะเป็นลักษณะของคนที่แบบว่ามีความนิ่งแล้วดูแล้วเห็นแล้วหน้าแล้วเหนื่อยอ่ะ71ดูขรึมนะดูขรึมเกินไปไม่เหมาะกับการทำงานประชาสัมพันธ์แต่ว่าเบอร์ใหม่มันไม่ได้เสียในลักษณะที่ว่าจะมีคนมาขอยืมตังค์หรือมีคนโกงคนหักหลังเป็นลักษณะของหนี้สินคือมันปลดมาได้ระดับหนึ่งแล้วแต่มันยังดีไม่พอมันยังมีเลขเสียอยู่ใช่ครับซึ่งในลักษณะของการทำงานเนี้ยมันจะรู้สึกว่าแบบจะต้องเหนื่อยมากหน่อยแต่ทีเนี้ยดันแบบมีความชิลขึ้นใครที่เก็บเงินไม่ค่อยได้ก็แนะนำให้เติมเลข5บ้างนะครับใช่อีกอย่างก็คือว่าในลักษณะของเลข 6 9ลงท้ายอ่ะอาจจะเป็นคนที่ช้อปปิ้งเก่งคือมันทำให้บ่งบอกว่ามันเป็นคนอารมณ์ศิลปินเนาะทำอะไรตามความรู้สึกมันก็คือแบบเหมือนอารมณ์ประมาณว่าฉันมีความสุขกับการใช้เงินอ่ะนี่เขาใส่6 6ด้วยนะ66ไม่ใช่ใช่66ก็ยิ่งทีเนี้ยในลักษณะของแบบความเป็นตัวเลขที่มันสบายขึ้นอ่ะมันสบายขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าการที่มีเลขเสียอยู่มันก็ยังเป็นอุปสรรคในเรื่องของการทำงานอยู่แต่ว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คือถ้าสมมติว่าทำงานในเชิงที่เกี่ยวกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์น่ะมันอาจจะเหมาะเพราะว่าแบบเป็นคนที่จินตนาการเยอะ
จากคำถามที่เขาถามมาเนี่ยไม่ค่อยกระตือรือร้นคือคนที่กระตือรือร้นเนี่ยผมอยากจะแนะนำว่าเอาเลข7มาใช้แต่จับคู่ให้ถูกแนะนำก็ใส่4774เพราะเราเป็นประชาสัมพันธ์เนาะเราไม่ใช่แบบชั้นระดับบัญชาการ CEO นู่นนี่นั่นนะครับเราต้องดูใช่แต่จะต้องดูแต่จะต้องดูตำแหน่งในการจัดวางด้วยนะคะคืออย่างน้อยอ่ะคือมันจะต้องเน้นในลักษณะของเลขเสน่ห์อ่ะเพราะว่าเราทำงานด้านประชาสัมพันธ์อ่ะมันต้องเอาหน้าไปพบหน้าลูกค้าคือเขาต้องการทำเงินล้นไงใช่ไหมเขาอยากได้แบบอยากได้ไฟเดี๋ยวเติมให้อ่ะโอเคครับผมทุกคนครับวันนี้ก็ทายเนี่ยอาจจะจบช่วงนี้ไปแต่แน่นอนว่าหอมปากหอมคอเนาะเราจะไปในช่วงของการเล่นเกมครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ของแจกพิเศษเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนที่เล่นที่ทายถูกนะครับต้องกดไลค์กดแชร์ตั้งสายฮะแล้วคุณจะได้ของรางวัลไปอ่ะมาเกมนี่แบบอันนี้เล่นประจำอยู่แล้วไอ้เกมทายเลขเนี่ยเกมที่สองที่ก็นั่งเล่นแอดมินก็สร้างสรรค์เนาะทุกคนครับถ้าเกิดว่าอยากเล่นเกมแล้วพร้อมแล้วครับกด159เข้ามาดูหน่อยครับวันนี้ผมแจกของพิเศษแล้วเนี่ยมีลายเซ็นอาจารย์เมื่อไหร่พิเศษเมื่อนั้นนะครับเรียกว่าพิเศษกันเมื่อนั้นเลย159มาหน่อยขอดูหน่อยว่ายังอยู่ยังพร้อมเล่นกับผมนะครับคุณอารยานะเห็นส่งมาเยอะมากจริงๆอ่ะของคุณอารยาทายไปแล้วนะครับแสดงว่าตอนที่ทายคุณอารยาไม่อยู่เพราะฉะนั้นอาจจะย้อนไลฟ์ดูนะครับคุณอารยาเขาพร้อมเล่นกันแล้วพร้อมเล่นกันแล้วครับเกมแรกอย่างที่ผมบอกเกมแรกเป็นเกมทายเลขครับทายทั้งหมด4หลักแต่4หลักผมจะใบ้ไวเพราะฉะนั้นฟังกันให้ดีๆนะครับผมผมให้เล่นก่อนว่าทายเลข4ตัวครับท่านพิมพ์มั่วๆมาได้เลยเริ่มได้เลยครับพิมพ์มาเลยเลข4หลักครับพิมพ์มั่วๆรัวๆมาได้เลยครับวันนี้พิเศษนะมีลายเซ็นอาจารย์นะเคยแจกแบบมีลายเซ็นอาจารย์มาก่อนนะครับอยากได้กันหรือเปล่าทายเลข4หลักเลยครับถ้าเกิดจากที่ผมนับเนี่ยมันจะดีเลย์ประมาณ20วินาทีกว่าจะมีคนตอบเลข4หลักมาใช่ไหมตอนนี้ยังไม่เห็นเลยทายแล้ว4289มาแล้วยังไม่ใช่ครับ4289ยังไม่ใช่ครับผมจะใบ้ให้มันจะแคบแล้วมันจะเร็วมากครับใน4เลขเนี่ยครับไม่มีเลขตระกูลสีแดงครับไม่มีเลขตระกูลสีแดงครับตัดออกไปได้เลยครับถ้าใน4เลขเนี้ยผสมแล้วเป็นสีแดงไม่เอาครับคือเอาเฉพาะตำราอาจารย์นิติกิจเลยนะครับไม่ใช่แบบ7117นะไม่ใช่นะครับไม่มีเลขสีแดงครับพี่7338เป็นเลขเสียเลขสีแดงตัดออกครับผมพี่เซลีนนะครับ7 2 7 8 2 4 5 6แอนน้องฟุกน้องฟุกเล่นกับอาจารย์มาแล้วนะน้องฟุกจะทาย3 4ไม่ได้แล้วนะนะเราไม่มีเลขสีแดงนะแล้วไปอีกครับผมจะไปแล้วนะจริงเหรออืมค้างเมื่อกี้พี่คุยกับใครวะค้างอ่ะแต่เห็นคอมเมนต์ตลอดนะพี่ว่าเออใช่คอมเมนต์อ่ะมันขึ้นตลอดแต่ว่าค้างไปแล้วอ่ะ อยากไม่แล้วอยากไม่แล้วแบะแบะมันขึ้นตลอดแต่ว่าค้างไปแล้วอ่ะ โอ้โหตองกลับมาหรือยังครับกลับมาหรือยังอ้าวก็ยังค้างอยู่นะขึ้นยังนี่เขาเข้าใหม่กลับได้ยังครับมาแล้วผมจะใบ้ต่อใบ้ต่อในเลขสีตัวนี้ครับนอกจากมันไม่ใช่ตระกูลสีแดงแล้วเนี่ยมันยังมีตระกูลสีเหลืองด้วยครับเฮ้ยใช่สีเหลืองเนี่ยมันคือเลขอะไรตารางอาจารย์นิติกิจครับสีเหลืองก็คือเลขที่ใช้ได้บางอาชีพบางจำพวกหรือเลือกเฉพาะนั่นเองมีคู่สามสามเราต้องใบไหมสามสามกับมีคู่4 7 7 4 7 4นะครับทายมาเฉพาะฝั่งสีเขียวฝั่งสีแดงตัดทิ้งให้หมดแล้วมีเอาสีเหลืองยัดเข้าไปด้วยครับ
ราะฉะนั้นมันจะต้องมี334774อยู่ข้างในครับผมนี่ยังไม่ใช่นะคะถ่ายมาเรื่อยๆเลยค่ะกฎชักกรที่แสดงว่ามาบ่อยรู้ว่าไม่น้อยนะรู้ว่าเราต้องเพิ่มได้นะครับ มีเลข4774และ33ครับและต้องเป็นตระกูลสัตว์สีเขียวเท่านั้น5299ไม่ใช่นะคะ529952มันเป็นโซนสีแดงเสียเนาะเพราะนั้นไม่ใช่มีคนเสีย34ก็เสีย34ก็เสียใช่37ก็เสียค่ะมีเลข4774และ33อยู่ข้างในอยู่ข้างในมีโอกาสหรือไม่ใช่หมายความว่าทั้ง4774และ33อยู่นะครับแต่หมายความเกณฑ์สีเหลืองที่มีเลขคู่พวกนี้อยู่ด้วย3674เลข67เสียนะคะปั๊บ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 ยังไม่ถูก73ก็เสียจ้า43ก็เสียจ้าไม่ใช่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไม่มีแชร์เล่นนะยังไม่ถูกจ้ามีคนใกล้เคียงแน่นี่คนใกล้เคียงต้นหน้าสุดครับ75เสียแก้ว75เสียใบแล้วนะเลขไม่ใกล้เคียงกับผิดตัวนึงไงใกล้เคียงกับผิดตัวนึงสุดคือเลข9ครับเลขหน้าอะไรเออ9และในนั้นต้องมี33หรือ4774นะครับหรือนะย้ำใหม่หรือนะครับหรือมันไม่มีเกณฑ์สีแดงมันอะไรที่เป็นตารางสีแดงตัดออกนะครับมีเลข9อยู่ข้างหน้ามีเลข9หน้าสุด9 xxx เนี่ยคนนี้ตอบซ้ำมาแบบเดิมอีกแล้วอันนี้ใกล้เคียงแต่ว่ามันยังไม่ใช่นะจ๊ะทางอ่ะใช่ทางไปนิดเดียวอันนี้ก็ทางอ่ะเริ่มทางมาเยอะแล้วเลขแรกเริ่มรู้แล้วไล่มาทีละเลขเลยมาเลข9ครับเลขเอ้ยถากอีกแล้วมันถากมา 2-3 คนแล้วเนี่ยอ้าวผมจะไปนี่ก็ถากยังถากอยู่ยังถากอยู่เลข9ขึ้นหน้าสีแดงตัดออกฝั่งสีเขียวแล้วมีสีเหลืองอยู่ข้างใน73ไม่ใช่นะคะ73เลขเสียค่ะเดี๋ยวผมจะใบ้เพิ่มแล้วนะเก้าอะไรเออผมว่าจะมีคนถูกแล้วแหละถ้าเขาถากมาขนาดเนี้ยเฮ้ยถูกแล้วมาแล้วครับไหนคนไหนที่มาแล้วมาคุณมาปรางเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วเนี่ยทำไมคอมเมนต์บางทีฝั่งผมไม่เห็นมาปรางไหนปักให้หน่อยครับพี่ยังไม่เห็นเลยแอดมินปักเอ้าแอดมินพี่ยังไม่เห็นเหรอเออแล้วพี่เห็นได้ไงผมยังไม่เห็นเลยเนี่ยเห็นอยู่พี่จำถูกป่ะจำถูกมาดูจากโพยเนี่ยจำดูจากโพยอยู่เนี่ยเปิดโพยอยู่เอาง่ายๆเมื่อกี้คนทายถากันเต็มเลยครับลองมาดูซิว่าเมื่อกี้เขาทายอะไรกันมาเนี่ยถูกแล้วถูกแล้วจริงๆอุ้ยขึ้นแล้วจริงๆขึ้นแล้วจริงๆคราวนี้เห็นแล้วเห็นยังคุณนบคอมครับพี่ปักบุญให้เลยนะเรานับเฉพาะคนที่เราเห็นอ่ะโอเคเราจะต้องนับคนที่เราเห็นนะครับคือบางคนบอกเอ้ยฉันทายมาแต่ว่าไอ้เนี่ย Facebook เนี่ยบางทีก็แปลกๆซึ่งอันนี้ผมก็ตอบมันขึ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะมั้งใช่แต่ว่าผมยังไม่เห็นนะแอดมินก็ยังไม่เห็นคำตอบคือของพี่นพคอมครับตอบที่ถูกคือ9332ครับถ้าให้ดูโพยได้หยิบให้ดูนะพี่นพครับผมขึ้นรูปไว้พี่นพครับพี่นพแคปหน้าจอนะคะแล้วเข้าไปทักนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคนไปบริการนะครับส่งที่อยู่อะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะผมนับ1ถึง5รบกวนพี่นพแคปหน้าจอครับ1 2 3 4 5แคปหน้าจอแล้วเอาไปทักไว้ในอินบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวมีคนไปบริการนะครับขอบคุณครับพี่นพครับอย่าลืมครับเราจะมีเล่นกันอีก1เกมอย่าเพิ่งออกไปไหนมีลายเซ็นเหมือนกันของลิมิเต็ดใครจะได้ไปใครที่ยังไม่ได้มีลุ้นอีก1คําถามนะจ๊ะอ่ะตอนนี้ล้างหน้าจอก่อนพิมพ์159พิมพ์159มาค่ะล้างข้อความหน่อยค่ะล้างข้อความให้ผมหน่อยครับแสดงความยินดีกับพี่นพด้วยทุกคนพิมพ์159ล้างข้อความครับเราจะเล่นเกมต่อไปซึ่งแน่นอนเกมต่อไปเนี่ยไม่ต้องใช้ความรู้เหมือนเดิมนะครับคราวนี้ก็ไม่ต้องใช้ความรู้นะครับไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องเบอร์มงคลเลยก็ได้นะครับแต่วันนี้มันทายมาเป็นเลขเหมือนเดิมอ่ะแสดงว่าคนเริ่มพร้อมแล้วผมให้พิมพ์159 159ไล่มาไล่มาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะถ้าไม่ได้กดแชร์นี่ถูกมาผมไม่ให้นะ โอเคมา
ี่นกเขาขอบคุณขอบคุณพี่นกเช่นกันครับเข้ามาเล่นด้วยกันอ่ะแอดมินเขาให้คำถามมาว่าแอดมินนอนกี่โมงครับเขาขอนาทีด้วยนะผมแทนนาทีไม่ถูกด้วยนะครับขอชั่วโมงเริ่มทายไม่ได้เลยครับและนาทีเริ่มทายไม่ได้เลยมันเอาชั่วโมงแล้วเอานาทีด้วยชั่วโมงและนาทีแอดมินใบหน่อยใบหน่อยใบหน่อยอ้าวใบนี่มันก็ใบแล้วนะนอนกี่โมงเราคงไม่นอน6โมงเช้าถูกไหมเราคงไม่นอน2โมงใช่ไหมครับเมื่อคืนแอดมินของผมเนี่ยเขานอนกี่โมงรู้นาทีตัวเองได้ยังไงวะนั่นดิโอ้โหมีคนเริ่มทายกันมาแล้วนะจ๊ะตีสองเลยเหรอขึ้นตีสองครึ่งทำงานไม่ทันนี่ผมจะเล่นมันนะถ้ามานอนตีโอ้ยมีคนเชียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใบเร็วไปใบเร็วไปหาทายกันมารัวๆเลยจ้าน้ำ 3.59 นี่กี่โมงฮะอะไรนะ3ไม่มีนะอึ้งเลย3359ไม่มีไม่มี33ชั่วโมงแอดมินที่นอนตอนนั้นแล้วมันมาทำงานไม่ทันที่ข้าวนะเจอโค้ชโยบอกตื่นได้นอน7โมง59นั่นตื่นหรือเปล่าครับคืออะไรอ่ะโค้ชโยนั่นสิ7โมงนี่เวลาตื่นไหมโอ้ตี4ถ้าตี4คือไม่ต้องนอนแล้วค่ะเข้างานไม่ทันแน่นอนน้องฟุกนอนตี4ตี1แน่เลยน้องฟุกทายแบบนี้มันใกล้มากเลยมันใกล้มากเลยใบหน่อยไหมเดี๋ยวๆพลังศักดิ์มาแล้วครับ 45.00 อันนี้คือซื้อของหรือเปล่าผมใบให้ครับหลังจาก6โมงเย็นแต่ไม่เลยเที่ยงคืนครับเฮ้ยผมใบขนาดนี้แล้วนะหลังจาก6โมงเย็นแต่ไม่เลยเที่ยงคืนตีสามไม่ใช่นะจ๊ะตีสามนี่มันเลยมาแล้วไม่พี่ต้องให้เวลา20 วิผมจะพูดดีกว่าจะไปถึงเขาไหม20วิเอาหัวไม่เลยเที่ยงคืนแต่เร็วกว่า6โมงโอ้ตีหนึ่งผมช่วยไปจะได้เร็วขึ้นครับหลังจาก2ทุ่มครับแต่ไม่เลยเที่ยงคืนครับหลังจาก2ทุ่มแต่ไม่เลยเที่ยงคืนอันนี้จาก2ทุ่มถึงเที่ยงคืนอ่ะทั้งเน็ตไทยไวด้วยนะ2ทุ่มถึงเที่ยงโอ้โค้ชโยเวลาตื่นหรือเปล่า11โมง11นาทีเนี่ยโค้ชโยเล่นแบบไม่เอาของแล้วโอ้ยตาลายแล้วเนี่ยมีคนไทยใกล้มากๆแล้วมีคนไทยใกล้มากๆใช่หลัง2ทุ่มแต่ไม่เกินเที่ยงคืนอ่ะเดี๋ยวผมใบ้เพิ่มเอ้ยมีคนไทยใกล้มากๆจริงๆหลัง3ทุ่มแต่ไม่เกินเที่ยงคืนหลัง3ทุ่มแต่ไม่เกินเที่ยงคืนเอ้ยอันตรายแล้วโค้ชโยจ๋า 9.45 นี่คือหมายถึง3ทุ่มหรือเปล่าเนี่ยคือช่วยพิมพ์มาเป็น21ได้ไหมหลัง3ทุ่มแต่ไม่เกินเที่ยงคืนขอใช้เวลาแบบเป็น22 23นาฬิกา21นาฬิกาแบบนี้นะครับไม่งั้นถ้าเกิดแบบไปตอบแบบเป็นเลข9นี่ผมสับสนไงนะครับใช่ตาลายแล้วเนี่ยหลัง3ทุ่มครับหลัง3ทุ่มครึ่งแต่ไม่เลยเที่ยงคืนเอ้ยไม่เลยเที่ยงคืนนะคะ24ไม่ใช่นะคะ3ทุ่มครึ่งแต่ไม่เลยเที่ยงคืนนี่ผมใบ้สุดๆแล้วนะบอกแล้วมาเล่นกับเราอ่ะเกมวัดดวงชัดๆนี่ใครอยากได้ครับมีลายเซ็นด้วยผมบอกเลยไม่เคยแจกแบบนี้ก่อนของลิมิเต็ดไม่มีลายเซ็นอีกจริงๆแฟนพันธ์แท้จริงๆมีไม่ได้จริงๆใกล้เคียงหลายคนแล้วเนี่ยใช่ผิดแค่ตัวเดียวหลัง4ทุ่มแต่ไม่เลยเที่ยงคืนเฮ้ยหลัง4ทุ่มแต่ไม่เลยเที่ยงคืนตัด3ทุ่มทิ้งเลยครับหลัง4ทุ่ม25คืออะไร25คืออะไรทำไมไปอ่าวครับพี่เดี๋ยวผมจะลองเพลงให้ฟัง25คืออะไรกินเหมือนกันหรือเปล่าใบอีกอย่างได้ไหมหลัง4ทุ่มครึ่งแต่ไม่เลยเที่ยงคืนขอใบเสริมอีกอย่างได้ป่ะใบว่าเป็นเลขมงคลอยู่ในเกณฑ์มงคลครับเป็นเลข4733ตัดออกนะครับแล้วก็ตัดเลขกลุ่มสีแดงออกด้วยป้ายเพิ่มด้วยว่าสีเหลืองไม่เกี่ยวตัดออกครับ4ทุ่มแต่ไม่เลยเที่ยงคืนนี่เขาเริ่มบอกว่าจะไล่นาทีแล้วนะจะไล่นาทีแล้วนะอ่ะผมใบ้เพิ่มผมจะใบ้เพิ่มแล้วนะหลัง5ทุ่มเลยแต่ไม่เลยเที่ยงคืนผมใช้ถากกันแบบ
หลัง5ทุ่มอันแน่นอน23จุด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 อะไร23จุดจุดจุดอะไรครับ23จุดจุดจุดอะไรที่เป็นเลขมงคลโซนเขียว23จุดจุดจุดอะไรเลขมงคลด้วยนะเพราะฉะนั้น37นาทีอะไรเงี้ย31นาทีเอาออกเลยครับโอ้โหนี่ใบ้สุดๆแล้วใช่นี่ใบ้มากแล้วนะอีกไม่เกิน60นี้ต้องทายถูกแล้ว34เป็นเลขเสียครับพี่34เลขเสียค่ะไม่ใช่นะคะต้องเป็นเลขกลุ่มสีเขียวเท่านั้นครับ23มงคลนะคะอะไรบอกแอดมินมึงจะนอนจะเป็นปัญหาครับไล่นาทีไล่นาทีมาเลยดีกว่าไล่นาทีแบบที่แบบว่าเป็นเลขมงคลมาเลยอ่ะเอาสิเอาสิมันมีคนเชียวแต่ว่ายังผิดตัวเดียวอยู่เนี่ยขอเอาคนที่เราเห็นคนแรกนะครับคนที่แอดมินปักถือเป็นคนนั้นได้นะครับเพราะบางทีอินเทอร์เน็ตไม่เท่ากันคอมเมนต์เด้งขึ้นเด้งลงเราเลยขอว่าเราเห็นคนไหนปักคนนั้นได้เอาคนนั้นนะครับ37ไม่ใช่37เป็นเลขเสียนะจ๊ะเลขเสียครับเอาแต่โซนเขียวนะคะ 24.29 พระเจ้าเวลาไหนเนี่ยมันผิดตัวเดียวมาหลายคนแล้วเนี่ยกับหน้ากับหลังเนี่ยนะมีกับหน้ากับหลังก็มีเดี๋ยวเขาบอกพี่เล่น29นาทีกับหน้าเนี่ยอันนี้ก็ผิดตัวเดียวก็ผิดตัวเดียวอีกละ5ทุ่ม92นาที มีด้วยเหรอ92นาที48ไม่ใช่นะคะ48เป็นเลขเสียค่ะทำไมคนไม่นึกถึงเลขนี้เลขนี้มีความสำคัญมากเลยนะต่อการดูเลขมงคลเนี่ยถูกต้อง25เลขเสียครับตำราโบราณเสียเป็นเลขที่ให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับยังไม่มีใครถูกจริงๆได้เพิ่มอยู่ที่เน็ตคุณไวแล้วนะมันเป็นเลขที่มีความสำคัญเป็นตัวพิเศษ08ไม่ใช่นะคะ08เลขเสียค่ะถือว่าเป็นตัวพิเศษด้วยครับเป็นเลขพิเศษเท่าไหร่ที่เป็นเลขที่เห็นในหน้าเว็บอาจารย์กิจบ่อยมากมาแล้วมาแล้วเหรอดีครับไม่แชร์ไหนอะยังไม่เห็นเลยคือแชร์แล้วต้องตั้งสาธารณะถ้าเราไม่ตั้งไม่เท่ากันจริงๆอ่ะเนี่ยชื่อท่านมันจะไม่มีเขียนว่าเป็นผู้แชร์มันเลยกลายว่าท่านสละสิทธิ์ไปในตัวนะเอาแล้วตอนนี้เริ่มสะกดย้อนขึ้นไปดูสิเหมือนมันมีคนทายถูกแล้ว25เลขเสียแก้วมันเป็นตำราคนอื่นถ้าบอกก็ได้25เลขตำราเก่าตำราที่เขายกเลิกไปแล้วนะครับของพี่ยังไม่เห็นเลยไอ้คนที่ถูกเมื่อกี้ยังไม่เห็นเลยแต่เขาไม่แชร์พี่อดเลยแต่ว่าเน็ตไม่เท่ากันจริงๆนั่นแหละแต่ละคนต้องดูว่าเน็ตแต่ละคนละยึดเน็ตแอดมินยึดเน็ตแอดมินจริงๆแล้วอ่ะมันควรจะทายถูกได้แล้วอ่ะคือมันค่อนข้างอึดอัดเลยอ่ะไออันที่มันไม่นี่เลขนี้มันรอดออกมาได้ยังไงคือบอกแล้วว่ามันมีความสำคัญมากเลยนะในทางมีความสำคัญมากแล้วเห็นในหน้าเว็บไซต์ของอาจารย์กิจบ่อยมากโอ้โหใบขนาดต้องมาแล้วล่ะคือเลขเนี้ยมันต้องรู้แล้วป่ะเลขอะไรที่สำคัญที่สุดของอาจารย์นิติกิจอ่ะอาจารย์เปิดคอร์สเนี่ยคุณต้องมาเรียนแล้วนะก็ยังคงกับหน้ากับหลังมาอยู่อ่ะผมใบ้นะครับเกิน5ทุ่มครึ่งขึ้นไปห้าแปดเลขเสียนะคะเกิน5ทุ่มครึ่งขึ้นไปครับ19นาทีอะไรตัดออกเลยครับแต่อยู่ในเลขมงคลอยู่ในสีเขียวไม่ใช่สีเหลืองไม่ใช่สีแดงเพราะนั้น19 15 24ตัดออกหมดเลยนะคะ14ก็ตัดออกค่ะคือแบบว่าไอ้คนดูยังหลัง32ขึ้นไปอ่ะเพราะว่า30 31มาเลขเสียคุณนี่คนถูกแล้วแอบเปล่าแอบพี่ไหนๆๆเห็นยังผมไม่ขึ้นเลยของพี่ขึ้นน่ะเนี่ยมีคนถูกหลายคนเอ้ยมีคนนี้ไม่แชร์แต่คนที่พี่เห็นนะแชร์พี่ไม่เห็นตรงไหนอะเนี่ยฮาร์ดกับผมไม่เห็นเลยอะเห็นแต่คนไม่แชร์ไม่คนที่พี่เห็นนะแชร์เป็นผู้หญิงเอาละไม่งั้นก็ยึดตามเน็ตแอดมินแหละยึดตามเน็ตแอดมินแล้วแหละเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่พี่เห็นพี่ก็ไม่เห็นเหมือนกันแล้วเดี๋ยวตีกันยับเลยเพราะตอนแรกอย่างที่ทีเห็นพี่ก็ไม่เห็นเหมือนกันงั้นต้องรอคนที่แอดมินเห็นจริงๆแล้วอะเอาแล้วสิ50ไม่ใช่นะคะนั่นเลขเสียค่ะเอางี้เกิน5ทุ่ม45ขึ้นไปครับเหลือ15เลขมันเหลืออยู่นิดเดียวแล้วน่ะรวมมาเลยเกิน45เลยครับ45ขึ้นไปรวมมาเลยค่ะเป็นเลขมงคลด้วยอ้าวมาเอาลายเซ็นอาจารย์นิติกิจไปครับของลิมิเต็ด
ย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์ต้องตั้งสาธารณะถ้าท่านไม่กดสาธารณะ52เลขเสียนะคะเดี๋ยวถ้าผู้แชร์5ทุ่ม66มีด้วยเหรอวะให้ของนะครับเขาไม่ให้ติดเกินเลข45แล้วผมบอกแล้วมันเป็นเลขที่มีความสำคัญในด้านแอดมินเห็นยังขึ้นมาอีกแล้วคนนึงไม่เห็นเฮ้ยไม่เห็นอีกแล้วเหรอของพี่ขึ้นนั่นน่ะจะขึ้นยังอ่ะมาเออโอเคได้ละได้สักทีได้สักทีน้องฟุกนี่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ด้วยนะครับเรียนคอร์สเบสิกแล้วฟุกรอเรียนแอดวานซ์ด้วยนะฟุกครับรบกวนฟุกแคปหน้าจอครับนับ1 2 3 4 5แล้วไปทักบอกในช่องแชทด้วยนะครับฟุกขอบคุณนะครับที่มาเล่นเกมด้วยกันอันนี้อยากจะบอกมากเลยบางทีคือผมเองเสียดายนะเสียดายแทนคนที่ทายถูกแต่แบบอาจจะแชร์แหละไม่แชร์แต่อาจจะไม่ได้ตั้งสาธารณะไงแล้วมันเลยไม่ได้ทำกฎเราครับเราก็เลยคือถ้าสถานะไม่ขึ้นผู้แชร์มันก็ไม่ได้เนาะเพราะต่อให้เราให้ไปแล้วคนอื่นเขามาทวงเนี่ยเราเคยเจอเหตุการณ์นั้นแล้วกันว่าเราปวดหัวแทนเลยเราก็เลยแบบก็เลยต้องยึดแบบนี้นะครับใช่ขอบคุณมากๆเลยครับทุกคนมาเล่นเกมที่มาร่วมสนุกด้วยกันนะคะวันนี้คลื่นเพลงมากได้ของรางวัลเป็นแบบของที่ระลึกสุดปังสุดปังจริงๆมีลายเซ็นด้วยใช่หายากนะที่เข้ามาเล่นกับเราเข้ามาร่วมสนุกกับเรานะครับยังไงก็เรามีทุกวันพุธถ้าเป็นพุธแรกของเดือนท่านจะเจออาจารย์นิติกิจด้วยนอกนั้นจะโผล่มาไหมอันนี้คือแล้วแต่ดวงละเพราะอาจารย์ก็จะบอกว่าก็จะเวียนมาให้นะครับกับฉลาดก็เชิญอาจารย์อะไรเงี้ยอาจารย์อ้อบ้างอาจจะเป็นอาจารย์ท่านอื่นเวียนมาด้วยนะครับมาสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่อยู่กับเรามานะครับแล้วก็เจอกันพุธหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะในการทำนายเบอร์มงคลเลขพิชิตไลฟ์นะครับ